ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่กยี่ดาราค่ะณเกศรินค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะดิฉันเนี่ยจะขอตบพิธีกรข้างๆหน่อยได้ไหมคะการแต่งตัวเนี่ยไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะว่าแต่งตัวให้อยู่ในสไตล์ไหนวันนี้คอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์เป็นสาวไบเกอร์ค่ะสาวลุยลุยค่ะคุณแม่ค่ะสาวไบเกอร์เลยใช่ค่ะจริงๆแล้วหนูก็ทำกันบ้านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้าคุณแม่เห็นเมื่อวานหนูก็ทำกันบ้านมานะคะคุณแม่ก็ทำกันบ้านเช่นกันค่ะน้องเล็กค่ะนะคะชุดนี้เนี่ยหนูไบเกอร์ใช่ไหมค่ะแม่ก็ไบเหมือนกันไบไหนคะไบซิเคิลจักรยานแต่งตัวเป็นไบซิเคิลเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าอยากจะให้เข้ากับแขกรับเชิญทำไมคะแขกรับเชิญของเราอย่างที่น้องแนทบอกว่าไบเกอร์เนี่ยบางทีมันไกลเกินฝันไบเกอร์รถราคาสูงมากๆนะคะต้องหลักล้านต้องหลักล้านหรือไม่ก็ต้องมีชุดที่มันเป็นชุดหนังเสื้อหนังหรือไม่ก็รถเนี่ยการดูแลที่ราคาสูงถูกต้องแต่ว่าวันนี้เรามีรถมอเตอร์ไซค์ห้างเก่าๆคันหนึ่งก็สามารถขับขี่เราไปหาความสุขได้แล้วค่ะมอเตอร์ไซค์ห้างนี่คือต้องบอกเลยว่ารถนี้ต้องไม่ต่ำกว่าเกือบ10ปีนะคะคุณแม่นี่ไงมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถขับขี่แล้วพาบุคคลท่านหนึ่งค่ะไปแสวงหาความสุขไปแสวงหาในสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นแต่ว่าเขาใช้มอเตอร์ไซค์คู่ใจนี้ล่ะค่ะคุณแม่แล้วถ้ามันเสียกลางทางหัวเทียนบอร์ดอะไรอย่างนี้คือจะทำยังไงคะก็ซ่อมไงลูกมันไม่ต่ำกว่า10ปีนะคะคุณแม่ใช่ไงก็คือต้องซ่อมรถกระแตก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 ไปอย่างเงี้ยถามหน่อยถ้าคุณแม่มีรถไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วคุณแม่ไปโดยที่ไม่มีใครไปด้วยคุณแม่กลัวไหมคะกลัวหนูคนหนึ่งไม่เอาแค่รถแม่เนี่ยมันจะใกล้เสียแล้วแม่ยังแบบลุ้นอยู่ว่าจะเสียกลางทางวันไหนอยู่เลยแล้วรถแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาขับขี่ไปไม่ใช่แค่เมืองไทยไปรอบ77จังหวัดมาเรียบร้อยแล้วในประเทศไทยแต่ไปเมืองนอกด้วยรถคันนี้เนี่ยนะค่ะไปได้ยังไงคะข้ามประเทศไปอย่างเงี้ยเหรอนั่งเรืออย่างเงี้ยเหรอแล้วการลุยแบบนี้นะคะจะมีสักกี่อุ้ยน้ำตกอะแบบนี้เลยเหรออันนี้น่าจะเป็นที่ลาวมั้ยสปป.ลาวมั้ยคุณแม่นี่เขาใช้กราฟิกข้างหลังหรือเปล่าคุณแนบกราฟิกอะไรกันลูกเงี้ยเหรอถ่ายกรีนสกรีนเงี้ยเหรอแล้วก็วิ่งไปอันนี้ไม่น้ำของปะแนบอุ้ยทะเลหมอกอะมันโอ้ยมันจะมีความสุขอะดู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 โอ้สมควรแล้วเป็นมอเตอร์ไซค์ห้างเพราะถ้าเป็นไบค์บิ๊กไบค์ก็คงไม่ไหวนะคุณแม่แบบนี้เลยเหรอการไปเที่ยวคนเดียวนะคะบุคคลท่านนี้แบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวค่ะผู้ชมขาเขาไปไหนมาไหนคนเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์ห้างคันเก่าๆคันหนึ่งนั่นแหละค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะบุคคลท่านนี้เนี่ยโอ้ยนี่วางเวียงมะวางเวียงมาอันนี้นะคะสปป.ลาวหรือเปล่านะคะน่าไปมากเลยอ่ะสถานที่แต่ละสถานที่วันนี้ค่ะผู้ชมขาเราจะมาปลดแอกนะคะพันธนาการทั้งหมดบางคนบอกว่าโอ้ยก็มีงานประจำเหนื่อยจังเลยทำงานวันนี้ค่ะวางงานไว้นะคะแล้วไปเที่ยวกับเขานี่คือต้องบอกเลยบุคคลท่านนี้นะคะคุณบอลพาเที่ยวค่ะจากเมื่อก่อนชีวิตเขาไม่ได้สุขสบายแบบนี้นะเป็นยังไงคะชีวิตเคยอยู่ในด้านลบมาก่อนติดลบด้านดาร์กมาเลยด้านดาร์กไม่ใช่สีเทานะคะแต่เป็นสีดำเลยชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้ติดหนี้นะคะรวมไปถึงค่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะเคยติดยายาบ้ายานั่นแหละยาเสพติดค่ะรวมไปถึงเคยขายยาอันนี้เราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะถามกันในรายการเขาบอกเคยขายยามาด้วยโอ้ชีวิตนี่คือไม่ใช่ด้านเทาแล้วนะคุณแม่ด้านเทานี่มันก็คือเฉพาะว่าไงเปิดไนท์ขับขายเหล้าขายบาร์ทำโต๊ะบอลอะไรอย่างนี้แต่นี่คือด้านมืดเลยนะด้านดำเลยด้านดาร์กแค่นั้นยังไม่พอนะคะบุคคลท่านนี้คุณบอลเนี่ยยังเคยคิดฆ่าตัวตายโอ้แสดงว่าชีวิตมันติดลบมากไม่มีความสุขเลยอันนั้นก็คือแสดงว่าสูงสุดลงสู่จุดต่ำสุดเลยนะแต่เขาก็ผ่านจุดนั้นมาได้แต่ผ่านไปได้อย่างไรเนี่ยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาปลดพันธนาการทั้งหมดออกจากงานประจำออกจากพันธนาการแล้วเริ่มต้นชีวิตด้วยการไปเที่ยวด้วยเงินไม่กี่บาทเดี๋ยว
ค่ะคุณแม่ค่ะการเที่ยวเนี่ยแต่ละบาทเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งค่าเดินทางค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่เขาไม่มีงานประจำแล้วเขาจะเอาอะไรใช้คะนี่ไงอันนี้แม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาหาเงินมาจากไหนรวมไปถึงการไปเที่ยวมันไม่ได้ฟรีแน่นอนการขึ้นไปในสถานที่แต่ละสถานที่ต้องใช้เงินค่าเข้าอุทยานก็ต้องใช้แล้วถูกไหมคะค่าขึ้นเครื่องเล่นต่างๆก็ต้องใช้แล้วนั่งเรือก็ต้องใช้ต้องใช้รวมไปถึงค่าน้ำมันที่เขาขับขี่มอเตอร์ไซค์ห้างเก่าๆไปก็ต้องใช้เหมือนกันถูกค่ะวันนี้ค่ะมีคำตอบวันนี้นะคะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในการแสวงหาความสุขที่คุณไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนวันนี้ค่ะคุณบอลพาเที่ยวเนี่ยจะพาเราไปท่องเที่ยวในหลากหลายที่รวมไปถึงทริคและเทคนิคต่างๆในการเที่ยวให้มีความสุขทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะค่ะแต่อย่าลืมนะครับผู้ชมขากดไลค์กดแชร์ไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ของเราค่ะส่งคำถามส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราได้นะคะรวมไปถึงจ้าโลกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้เลยที่ App Store Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand และ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand เว็บไซต์ channel8thailand.com ค่ะตอนนี้คนรอชมอยู่แสนกว่าคนแล้วค่ะค่ะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะทางช่อง YouTube นะคะใช่ค่ะมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะผู้ชมครับแบ็คแพคเกอร์คนเก่งของเรานะคะบุคคลท่านนี้เราภูมิใจมากๆเพราะเขาขับมอเตอร์ไซค์ห้างมาจากจังหวัดยะลาคุณแม่โกหกเอาพูดเรื่องจริงมาจากยะลาแล้วมากรุงเทพเพื่อมาออกรายการเราโอ้ my god ยะลานี่คือใต้สุดเลยนะคุณแม่ของประเทศแล้วก็มาใจกลางเมืองนั่นก็คือกรุงเทพมหานครมาทำอะไรมาเพื่อออกรายการคนดังขอโชว์ของเรานั่นเองโอ้ยไม่ธรรมดานะถ้าเป็นพี่ตูนนี่คือแบบวิ่งมาพี่ตูนจะวิ่งมาแต่คุณบอลพาเที่ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์มาและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอต้อนรับเลยดีกว่านะครับแบ็คแพคเกอร์คนเก่งของเราเจ้าของเพจบอลพาเที่ยวแบ็คแพคเกอร์บอลค่ะขอต้อนรับคุณบอลนเรศนะคะนันทสุทธิวารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมด้วยนะฮะมาจากจังหวัดยะลาจริงๆใช่ไหมคะใช่ฮะแต่ว่าจริงๆก็คือยะลาแล้วก็มาพักที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พักคืนนึงไปเยี่ยมย่าที่นั่นแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือบึ้ดรุ่นเดียวมาถึงเลยจากนครศรีธรรมราชใช่ไอ้เว็บ110ไอนี่แหละฮะมอเตอร์ไซค์ห้างเก่าๆคันนึงใช่เมื่อวานฝนตกที่แถวเพชรบุรีด้วยก็เปียกกันแต่ว่าไม่เป็นไรก็ชุ่มฉ่ำดีฮะนี่คือมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะคุณผู้ชมถ่ายรายการเราถ่ายกันสดๆเลยอยู่หน้าสตูนี่เลยนะคะมอเตอร์ไซค์กี่ปีแล้วคะอายุของเขาเกือบจะ8ปีแล้วฮะโอ้โหเกือบจะ8ปีแต่ก็สามารถขับพาคุณบอลไปหาความสุขได้ในหลากหลายที่ใช่แล้วก็โซ่มันหย่อนไปเมื่อเช้านี่รีบเปลี่ยนก่อนมาถึงที่นี่โอ้โหด้วยมันคงแบบรับภาระแบบโอ้โหเฮ้ยขับมาไกลขนาดนี้ก็โซ่ก็หย่อนเพิ่งไปเปลี่ยนอ่ะง่ายๆจากยะลาจนถึงกรุงเทพเนี่ยระยะทางกี่กิโลเมตรครับก็น่าจะ 1,000 นึงแหละมั้งผมไม่ได้จับ GPS อะไรละเอียดขนาดนั้นคือก็ขับมาเรื่อยๆเดี๋ยว 1,000 นึงเนี่ยคุณใช้เวลาขับแค่วันครึ่ง2วันเองเหรอคะจริงๆนับจากนครศรีธรรมราชดีกว่าเพราะว่าจากยะลาเนี่ยก็คือขับมาพักที่นครก่อนคืนนึงมาเยี่ยมญาติอะไรเงี้ยแล้วก็จากนครศรีธรรมราชไป 8:00 นถึง 5:00 ถึง 4:00 นโอ้โห8โมงเช้าถึง4ทุ่มรถล้อเนี่ยปกติเวลาขับรถเก๋งกันเนี่ยรถมันก็จะต้องพักล้อถูกไหมคะไม่งั้นยางจะบวมยางจะเล็กคุณพักยังไงอ่ะพักพุงพักพุงหิวตรงไหนก็จอดตรงนั้นแหละฮะแล้วก็น้ำมันรถมันหมดตรงไหนก็จอดกันตรงนั้นแหละฮะแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะติดฝนไงมันไม่มีปัญหาเรื่องยางเรื่องเครื่องเหรอคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีปัญหาก็ค่อยว่ากันเต็มที่ก็เข็นเต็มที่ก็เข้าร้านซ่อมเพราะผมซ่อมรถไม่เป็นนะรถผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคุณแล้วขี่มาจน8ปีเดี๋ยวสาบานนะสาบานต่อพระเจ้าทั้งหมดผมขี่มา8ปีผมไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมดูไม่เป็นด้วยนะว่าเฮ้ยอันไหนมันจะต้องเปลี่ยนเขาบอกว่าต้องหย่อนเฮ้ยกูจะต้องเป็นเรื่องมากทำไมวะประมาณว่า 1,500 กิโลก็เข้าสวนไปก็จบแล้วใช่แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสถานที่ที่คุณไปเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยคนทั่วไปปกติบางคนเขายังไม่กล้าไปกันเลยคุณกล้าขี่มอเตอร์ไซค์ห้างเก่าๆแล้วก็ไปในสถานที่เหล่านั้นเลยรถเคยเสียกลางทางบ้างไหมคะเคยมียางรั่วยาง
ไรประมาณนี้แหละฮะเคยเสียมีเสียที่เวียดนามแต่เวียดนามไม่ใช่คันนี้นะเวียดนามเป็นมอเตอร์ไซค์แม่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ให้เอาคันนี้ไปเสียอยู่บนเขาแล้วผมต้องเข็นขึ้นเขาแย่สุดท้ายโอ้ไม่ไหวแล้วกูเข็นไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเนินใช่ไหมฮะผมก็จอดมันตรงนั้นแล้วมันเป็นหุบเขาที่แบบคนไม่ค่อยผ่านดีว่ามันเป็นตอนกลางวันผมก็โบกฮะฝรั่งมาเพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่นานๆมันจะโผล่มาสักคันนะผมโบกเสร็จแทบจะอ้อนวอนแทบจะกราบอะไรเงี้ยจอดเถอะจอดเถอะสุดท้ายเขาก็จอดแล้วเราก็จอดรถทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วเราก็เข้าไปในเมืองแล้วก็ไปจ้างเสียไปหมดไปเกือบพันอ่ะจ้างรถมารับแล้วก็ขนรถเราไปในเมืองแล้วไปซ่อมอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรามัวแต่กลัวปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปไหนเราก็จะนอนอยู่ในโซฟาใช่ป่ะเฮ้ยแล้วแต่การเจอปัญหามันน่ะผมก็กอดคอเชื่อมั้ยคุณผู้ชมฝรั่งคนนั้นนะที่มาช่วยผมอ่ะมันบังเอิญไปเจอกันที่ประเทศลาวอีกทีนึงค่ะไปจาก4เดือนลาวจากเวียดนามใช่ฮะบังเอิญมีรูปเนื้อถ่ายรูปแบบเสียโทษทีไม่ได้เอารูปมาเลยไม่คิดว่าเราจะโม้ตรงนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่าไปในสถานที่แต่ละสถานที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือคอสตูมของคุณ คือชุดของคุณบอลเนี่ยเป็นชุดแบบนี้เลยยูนิฟอร์มไทยคุณแม่เที่ยวทั่วโลกเลยอ่ะเนี่ยยูนิฟอร์มหรือเปล่าคะไม่เชิงฮะแต่ว่าคือตอนออกทริปแรกๆก็ไม่ใช่แบบนี้นะเราก็เอาไปมีเสื้อ7ตัวใช่มั้ยตอนออกทริปแต่ว่าใส่ไปใส่มาเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันใส่ได้7วันแล้วมันไม่เหม็นเลยอะไรเงี้ยไม่ได้โฆษณาปิดยี่ห้อไว้ก่อนนะประหนึ่งว่าอะไรรู้มั้ยพนักงานส่งสินค้าหรือว่าแพ็คเกอร์รี่แพนด้าสีนี่หรอสีส้มเลยแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองด้วยนะออกตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ยังได้เลือกสีนี้เพราะอะไรคะมันใส่ถ่ายรูปแล้วมันเด่นชัดบางคนบอกเฮ้ยมึงดำขนาดนี้มึงยังใส่สีส้มนี่นะโอ้โหแต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปมันชัดแล้วถ้าใส่สีเขียวถ่ายกับต้นไม้ไม่ได้ใช่ไหมฮะใส่สีขาวบางทีมันก็เกินสีขาวสีดำบางทีมันก็เกินแต่สีส้มเนี่ยมันจะตัดกับท้องไม้ตัดกับท้องทะเลที่เป็นสีฟ้าใช่ไหมมันเข้ากับวิวหมดทุกอย่างและที่สำคัญผมเดินทางระยะยาวเนี่ยฮะต่างประเทศแบบแบ็คแพ็คการที่ไม่ต้องซักเสื้อเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐโอ้ นี่คือเรื่องจริงถูกต้องค่ะเพราะว่าชุดของเขานะคะคุณแม่ขอโทษนะคะ uh-huh. มันเหมือนเป็นผ้าที่ระบายเหงื่อค่ะ uh-huh. เป็นผ้าเหมือนสำหรับออกกำลังกายฉะนั้นคือมันไม่เหม็นแล้วก็ซักกลางคืนตอนกลางวันแห้งเลยในการเดินทางเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ซักที่ไหนจะอะไรยังไงเงี้ยมันต้องไปว่ากันหน้างานฉะนั้นอันนี้แหละยูนิฟอร์มมีกี่ตัวคะจริงๆอ่ะมีเสื้อ7ตัวเสื้อสีส้มตัวเดียวไม่ใช่สีส้มตัวเดียวตอนแรกอ่ะคือคละไงตอนแรกแต่ว่าใส่ไปใส่มาเราเพิ่งเก็ทสัจธรรมไปไปมาก็มีสีส้มอยู่ตัวเดียวก็เลยใส่มันจนกลางคืนคุณก็ซักแล้วก็ตอนเช้าก็หยิบมาใส่มันสะดวกไงก็ใส่จนชอบอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้ก็จบทริปก็เลยให้แฟนเขาซื้อมาให้ใหม่เพราะว่าซื้อแฟนเขาอยู่อเมริกาแล้วก็ให้ซื้อมาตัวละ7เหรียญก็200ก็ถูก200กว่าบาทถูกมากซึ่งเนี่ยเราเห็นเลยค่ะผู้ชมขาวเสื้อสีตัดกับวิวสีตัดกับแบ็คกราวด์หลังอย่างมากน่าไม่ให้แต่ละก็คือทะเลแต่จริงๆมันมีตัวอื่นอยู่ไงแต่ว่าเฮ้ยหลังๆเราเริ่มค้นพบว่าเฮ้ยตัวนี้มันโอเคสีมันได้น่าไม่ให้แต่เสื้อช่วยไว้น่าไม่ให้นะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้แฟนคลับเขาบอกเลยค่ะน้ำตกกับน้ำทะเลขอประมูลเสื้อคุณบอลได้ไหมคะนี่เขาถามมาเลยค่ะบอลหัวหงเสื้อสีส้มจำได้แต่ไกลเลยอ่ะว้าวว้าวว้าวฝันให้ไกลแล้วพาใจก้าวต่อไปก็จริงๆมันไม่เห็นแล้วคือก่อนหน้านี้เราคิดว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนเสื้อทุกวันกางเกงยีนเต็มที่ใส่ซ้ำได้2วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตมันไม่มีกรอบมันไม่มีข้อจำกัดมันขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ฉะนั้นคนที่มีการยืดหยุ่นตัวเองได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นก็คือทำตัวเองให้สบายขึ้นนั่นแหละอย่าทำตัวให้เป็นปัญหาระหว่างวันอันนี้คือเรื่องจริงเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องกระเป๋าน้อยที่สุดใช่สัมภาระน้อยที่สุดสัมภาระน้อยที่สุดเพื่อไปเที่ยวให้ได้มากที่สุดใช่แบบนี้ใช่ไหมคะมากที่สุดอะไรเงี้ยฮะยิ่งก็คือเหมือนกับหลักการในการใช้ชีวิตนะฮะยิ่งเราสมบัติเยอะรถมีบ้านมีเมียหลายคนมันก็จะยิ่งวุ่นวายกับชีวิตฉะนั้นคล้ายกันฮะมันเป็นหลักการเดียวกันยิ่งเราปล่อยวางอะไรได้เยอะพกอะไรได้น้อยมากที่สุดมันก็จะง่ายกับชีวิตมากขึ้นอย่างทริปล่าสุดเนี่ยคุณบอลไปที่ไหนมาคะอันนี้เป็นทริปที่2ที่เพิ่งจบไปนะทริปแรกทั่วไทย312วันขี่มอเตอร์ไซค์เว็บทุกจังหวัดทุกอุทยานแห่งชาติอันทริปแรก312วันใช่1ปีมี365วันน้องแนทไม่อีก1เดือนถ้าเอาไว้อยู่กับลูกกับเมียเขาสิคะไม่มีลูกแต่มีเมียแล้วมีเมียแล้วแล้วยังไงอ่ะ312วันก็เที่ยวไงคะคุณก็เที่ยว
ที่ยวทุกวันเที่ยวทุกวันแบบไม่กลับบ้านคอนเซ็ปต์ผมคือเวลาผมออกทริปเนี่ยไม่ครบไม่กลับบ้านไม่ครบคือตามเป้าหมายไม่ครบไม่กลับบ้านแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางนะเราก็แค่ตั้งไว้เป็นธงให้เรารู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายเราคืออะไรแต่ระหว่างทางเราก็ไหลได้เรื่อยฉะนั้นเราจะไม่กำหนดวันจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ๋อดูสิมันก็เลยยาวนี่ไงสุดยอดมากๆเลยมีแฟนคลับสงสัยแล้วหาเงินได้ยังไงเขาเขียนมาถามเนี่ยคือเงินเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะแรกๆคนจะต้องคิดว่าเฮ้ยทำงานให้รวยก่อนให้มีเงินเก็บก่อนรอเกษียณก่อนมีตังก่อนเพื่อไปเที่ยวแต่ผมเนี่ยเฮ้ยอยากไปแล้วเราคิดว่าเฮ้ยชีวิตทำไมต้องรอในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเฮ้ยจะต้องรอไปอีก10ปีหรือ20ปี30ปีไม่รู้เมื่อไหร่จะโดนรถชนตายหรือเปล่าดีไม่ดีเป็นมะเร็งคนไทยเป็นมะเร็งเยอะใช่ไหมเดี๋ยวก็ตายก่อนจะได้ใช้ชีวิตผมก็เลยหลังจากปลดหนี้ได้นะผมก็เคลียร์ทัศนคติกับแฟนกับพ่อกับแม่ทุกคนใช่ไหมฮะจนเขายอมรับให้ผมลาออกจากงานผมเก็บเงินได้แค่30,000เท่านั้นเองแต่เรากลับมาคิดว่าเฮ้ยคือการเที่ยวต้องมีเงินเยอะแต่ถ้าเรามีเงินน้อยล่ะเราจะต้องทำไงฉะนั้นมันก็เลยเกิดว่าเฮ้ยเรามีมอเตอร์ไซค์ Honda อยู่กับไอ้เว็บคันเนี้ยที่เราใช้เฮ้ยงั้นเราก็ขี่เว็บเที่ยวแล้วกันถึงแม้จะซ่อมไม่เป็นถึงแม้จะไม่เคยขี่เที่ยวมาก่อนก็ตามไม่เป็นไรเราไปพังไปอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะมันไม่มีอะไรผมก็ซ่อมไม่เป็นอย่างที่บอกงั้นพาหนะจบแล้วเราใช้เว็บเติมแต่น้ำมันมันก็ประหยัดใช่ไหมฮะงั้นที่นอนถ้าเรามัวแต่ไปนอน300บาท500บาทเนี่ยเหมือนตามที่เราคิดแบบตามกรอบเดิมๆเฮ้ยจะต้องนอนที่พักมันก็ไม่ได้เปลืองวันละ300บาทเดือนนึงก็เกือบ10,000อย่างกินเหมือนกันคุณอยู่ปกติเนี่ยคุณกินวันละ3มื้อมื้อละ30 40เนี่ยวันนึงก็100กว่าบาทเกือบ200ใช่มั้ยฮะถ้าเราเฮ้ยในเมื่อเราไม่มีเงินเยอะแต่เรามีความฝันที่แรงกล้าพลังเราเยอะมากฉะนั้นกูกินวันละมื้อก็ได้วันละมื้อทริปทั่วไทยบางวันเนี่ยผมกินวันละมื้อน้ำหนักผมลงเกือบ10กิโลแต่ผมสนุกประสบการณ์แฮปปี้เนี่ยที่คุณดูในรูปทั่วไปเฮ้ยมันยอมแลกหรือเปล่าคุณจะยอมแลกหรือเปล่ากับความอิสระที่คุณจะได้เพื่อกินข้าววันละมื้อแต่โอ้โหคุณโคตรมีความสุขอ่ะแต่ว่าผมก็ไปนอนตามวัดตามอะไรนี่ได้ถามว่าชีวิตมันลำบากไหมแต่ว่าในความลำบากมีสตอรี่มีเรื่องราวได้เจอสนุกสนานได้เจออะไรเยอะมากแล้วเราได้ฝึกตัวเองด้วยนะคือต้องบอกว่าในระหว่างที่คุยอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นใฝ่ฝันอยากจะมีใฝ่ฝันอยากจะมีชีวิตแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีสักกี่คนที่ทำได้และคุณเนี่ยกล้าหรอกับการออกจากงานประจำกล้าหรอกับการที่ทิ้งครอบครัวกล้าหรอกับการที่คนที่อยู่เบื้องหลังคุณเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณกล้าได้ยังไงคะจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยแม่ผมเป็นคนยุด้วยซ้ำว่าเอ้ยบอลออกเลยไม่ต้องทำงานเรียนปริญญาตรีแม่ผมก็ไม่ได้สนับสนุนนะจะเรียนทำไมเนี่ยเรียนไปในสิ่งที่ไม่ได้ชอบเพราะเขารู้ว่าเราเรียนเพื่อตลาดเราเรียนเพื่อกรอบเราเรียนเพื่อตามที่เขาปลูกฝังมาผมจบการตลาดใช่ไหมแม่รู้นี่ว่าผมไม่ได้ชอบการตลาดแม่รู้นี่ว่าผมไม่ได้อยากจะเรียนการตลาดผมบอกว่าผมจะได้เป็นผู้จัดการเงินเดือนเยอะนั่นมันไม่ใช่พื้นฐานของมนุษย์พื้นฐานของมนุษย์คือต้องเรียนเพราะชอบเรียนเพราะอยากจะทำจบเพราะอยากทำแต่เราส่วนใหญ่โดนปลูกฝังว่าเรียนเพื่อที่จะรวยคือเงินมันไม่ใช่พื้นฐานของชีวิตนะฮะเงินโอเคผมไม่ปฏิเสธเงินสำคัญแต่เงินมันไม่ใช่พื้นฐานเงินมันเป็นแค่สะพานต่อยอดแต่เราไปโฟกัสกับสะพานผมแค่ไดเรกตี้ไปโฟกัสสิ่งที่ผมชอบเลยแล้วที่เหลือเราก็ค่อยปรับตัวเอาแต่คนคือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเราจะเที่ยวรอบโลกกูจะต้องรวยก่อนมันก็ต้องเอาความเครียดเอาเวลาไปแลกกับการทำงานที่เราอาจบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ชอบอันนี้ผมพูดโดยรวมนะโดยรวมไม่ได้เข้าใจค่ะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงมองมุมกลับปรับมุมมองใหม่และกลายเป็นว่าตอนนี้ผมพิสูจน์แล้วนะฮะตอนที่ผมจะลาออกจากงานตอนนั้นก็มีความสุขดีนะทุกคนบอกว่าเฮ้ยลาออกทำไมเที่ยว4เสาร์อาทิตย์ชีวิตคุณก็มีความสุขสนุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะคุณก็ค่อยๆเก็บเงินไปจะได้สร้างอนาคตด้วยแต่กลายเป็นว่าณปัจจุบันนี้3ปีผ่านไปบอลได้เงินเยอะกว่าตอนที่ทำงานอีกนะแล้วกลายว่าเฮ้ยก็คิดดูไอ้บอลกับกากที่นั่งอยู่ในออฟฟิศกลายว่าได้ออกทีวีมีคนมาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเรียกตัวเองว่าไอ้บอลกากาเมื่อก่อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยไอ้บอลกากาคนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวสตอรี่เยอะมากคุณเนี่ยนอกจากติดหนี้แล้วคุณเคยติดยาเสพติดจริงหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ชีวิตไม่ได้แตกต่างจากคนที่ติดลบผมเรียกว่าอย่างนั้นนะติดลบเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือตอนอายุ17ผมก็เสพยาบ้าเสพกัญชาดมกาวด้วยนะไปดึงดาวอยู่สนุกเลยนี่ตาดาวนะเออดมกาวมันเห็นจริงนะมันแบบเอ้ยแบบมันสมองไงกาวสารเหยมันจะหลอนสมองทุกวันนี้ผมว่าที่บ้าๆนี้มันก็เพราะน่าจะมาจากกูดมกาวแต่หมอกูก็เลยเพี้ยนๆหน่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างยาเสพติดทุกอย่างแล้วก็ขาย
สุดท้ายก็ขายจนพ่อแม่รับไม่ไหวแล้วในพฤติกรรมอันเลวร้ายของเราแบบเท่าไหร่ก็ขุดไม่อยู่ท่านก็เลยตัดหางเราปล่อยวัดแล้วกันเพราะเราก็อยากจะเอาชนะหลังแต่หลังจากนั้นเราก็เลิกนะเราถือว่าหลังจากนั้นเราก็เลิกนะฮะมีตำรวจหรือเปล่าหน้าสตูตำรวจไม่อยู่แล้วนะคะโอเคเคลียร์ตำรวจไม่อยู่เพราะว่าจับไปเรียบร้อยแล้วถามหน่อยรายการที่ขายยาเนี่ยคือคุณค้ายาเลยเหรอค้าไม่เป็นไรแล้วผ่านแล้วคือตอนนั้นคือเราสำนึกตัวเองรู้ตัวเองก็พอผ่านมาถึงจุดไม่เอาจริงๆต้องขอบคุณพ่อแม่ด้วยซ้ำนะที่เขาตัดหางเราปล่อยวัดเพราะไอตอนที่เขาให้เงินเราเนี่ยเอาจริงๆขายยาเราก็ไม่ได้กำไรหรอกเพราะเราเสพหมดเราเป็นหนักไปทางเสพมากกว่าแต่ว่าเราแค่ขายเราอยากได้เงินอยากได้ยาไปเสพเยอะๆอะไรเงี้ยปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอแม่พ่อไม่รับผิดชอบเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเราพอเราไม่มีเงินเพราะขายยาเราก็ไม่ได้กำไรเพราะเราเสพเป็นหลักอะไรเงี้ยพอเราต้องไปทำงานไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นเด็กรับรถไปลำบากเองนั่นแหละตอนนั้นน่ะรู้ถึงชีวิตผมก็เลยเลิกหมดทุกอย่างเลิกหมดทุกอย่างแล้วพยายามดิ้นรนเรียนแต่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้บทเรียนกับชีวิตเราก็ยังไม่มาส่งนะแต่สุดท้ายมันกลายเป็นความเอาอยากชนะเราก็เลยอยากรวยอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองอยากจะให้สังคมมายอมรับจากเราเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่มีใครยอมรับก็ทำงานอยากที่จะรวยจนสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนงานไป30กว่าอย่างทำมาสารพัดผมเคยลิสต์เคยเขียนไว้ในพันทิปด้วยนะไม่รู้ไปหาเจอผมเคยลิสต์มาด้วยฮะ30กว่าเพราะเราอยากรวยแต่ว่าผมอย่างที่บอกไงอย่างที่คือไม่ได้มโนเราโฟกัสเงินคือสะพานแต่สะพานนั้นน่ะเราไม่ได้ชอบไงเราก็แค่คิดว่าเฮ้ยทำยังไงดีถึงจะรวยเราก็เลยไปทำแต่สุดท้ายพอมันไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนเราอยู่ได้ไม่นานพอเราเจอปัญหาเราก็เหนื่อยเราก็ท้อถามว่าเที่ยวบอลเที่ยวเนี่ยเที่ยวนานๆเจอปัญหาเยอะไหมเยอะมากเหนื่อยไหมท้อแต่เวลาเราทำอะไรด้วยหัวใจทำกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยเฮ้ยมันบุกมันทะลวงมันลุยกูจะสู้กูไม่ยอมแพ้ผิดกับตอนที่ทำงานออฟฟิศผิดกับตอนที่แล้วท้ายที่สุดด้วยความอยากจะรวยก็เลยลาออกซื้อมอเตอร์ไซค์ Honda เว็บคันนั้นแหละฮะไปขายไก่ต้มน้ำปลาไปจ่ายตลาดขายไก่ต้มน้ำปลาขายกุ้งหัววุ้นเส้นแต่สุดท้ายทำเพราะอยากจะรวยอีกไงแล้วก็เจ๊งติดหนี้มาแสนกว่าบาทเยอะนะเยอะนะชีวิตคุณติดหนี้อีกแสนกว่าบาทเนี่ยแล้วไปหาเงินยังไงมาใช้หนี้ก็ตอนนั้นคือล้มเหลวกับชีวิตล้มเหลวทางความคิดล้มเหลวทางด้านทัศนคติหมดทุกอย่างแล้วก็คือในแต่ละเดือนเนี่ย 2,000 บาทผมยังไม่มีปัญญาเก็บเลยครับคุณอยู่แสน5แสนเกือบ200,000อ่ะผมจะเอาปัญญาที่ไหนใช้ตอนนั้นคือเมากินเหล้าแล้วพ่อแม่ก็ตอนนั้นเค้าก็คือเราก็เถียงกับพ่อแม่ด้วยนะคือจริงๆเค้ากลับมายอมรับแต่ว่าไอ้ความที่เราอยากชนะเราก็เถียงกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกเอาเองคิดไปเองว่าเฮ้ยเราแม่งพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับเพื่อนก็ไม่มีก็เลยกินเหล้าแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายไปตรงระเบียงฮะยืนไปมองตรงนั้นเช่าหออยู่ชั้น7ชะเง้อลงไปปั๊บนะฮะเตรียมไปโดนชิบหายแล้วโสกูไม่เจอพี่หรอแล้วหอคือตอนนั้นคือคิดความเมาอยู่คือตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยกูไม่มันสูงอ่ะจริงๆชีวิตผมตอนนั้นคือมันหมดผมเป็นคนที่พูดมาเสมอว่าตัวกูไม่ตันตัวกูเก่งกูไปได้ตลอดผมถึงเปลี่ยนงานได้เยอะไงผมไม่แคร์แต่ตอนนั้นพอมันติดหนี้แล้วมันตันชีวิตมันตันหมดทุกอย่างเลยฮะก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายคือยืนริมระเบียงละยืนริมระเบียงอยากโดดแต่ไม่กล้าไม่เอาจริงๆผมคิดว่ามันคิดก็ตลกนะหลายๆคนผมเชื่อว่าก็เคยมีความคิดแวบนึงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่กล้าคนที่ทำสำเร็จก็คือใจเขาก็แข็งเลยแต่ว่าคือจริงๆถ้าหากผมตายวันนั้นเนี่ยผมจะรู้เลยว่าผมพลาดมากกับชีวิตยังมีอะไรรออยู่ที่เราแค่รอจังหวะให้ผ่านคนปัญหาก่อนผมจึงกลายเป็นคนชอบปัญหาทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นพอไม่กล้าผมก็ไปหาคุณพ่อสุดท้ายคุณพ่อดึงมือผมช่วยคุณแม่ก็คอยเป็นกำลังใจกลายเป็นว่าเขาก็ส่งให้ผมเรียนจบปริญญาตรีในระหว่างนั้นก็อยู่กับเขาก็กินอยู่ผมก็ไม่ต้องจ่ายได้เงินเท่าไหร่ผมก็ใช้นี่แล้วผมก็เริ่มโฟกัสหางานถามตัวเองคุยกับตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เราชอบแต่ต้องถามว่ามีช่วงนึงเนี่ยคุณบอลเนี่ยแอนตี้คุณพ่อคุณแม่ด้วยมีการทะเลาะคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยคือทะเลาะกับเขาด้วยจริงๆกับคุณพ่อคุณแม่ไม่เชิงทะเลาะแต่ว่าก็คุยกันไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะหมายถึงเมื่อก่อนนะตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนอยู่ห้าวแต่ว่ากับคุณยายกับคุณลุงที่เขาเคยดูอยู่ผมตอนผมอยู่ใต้นะฮะผมอารวาสตอนนั้นผมข้างยาผมอารวาสเขาก็มาจับมัดผมว่าบ้าบอคอแตกไม่เคยออกข่าวใช่ไหมคะที่ตำรวจไม่เคยแต่ว่าสุดท้ายคือเราเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยเราติดยาด้วยแล้วเราคิดอยู่ในตัวเองจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขารักลูกหมดทุกคนแต่ว่าความที่เราไปคาดหวังด้วยแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็มองว่าตัวเราถูกทั้งหมดอยากให้เขามายอมรับเพราะเขาไม่ยอมรับไม่ได้ดั่งใจเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่พอใจเราก็ไปหาว่าเขาผิดอย่างงู้นอย่างนี้การแอนตี้เขาแต่ท้ายที่สุดจริงๆแล้วเขารักเราเนี่ยทุกวันนี้คือแบบเอ้ยผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆที่มีส่วนสนับสนุนทำให้ผมหล่อหลอมผมจนผมเป็นผมทุกวันนี้ซึ่งผมถือว่าเอ้ยตัวเองแข็งแกร่งมากนะปัจจุบันทั้งจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายเรากินง่ายนอนง่ายเพราะพ่อแม่เราสอนให้เราช่วยเหลือตัวเองถามนิดนึงค่ะที่บอกว่าติดเงิน150,000ไปย้อนกลับไปอาชีพอะไรที่ทำให้เราปลดหนี้150,000ได้จริงๆก็เป็นพนักงาน
ออฟฟิศนี่แหละที่กลับมาแล้วก็อยู่กับพ่อแล้วไม่ต้องซื้อข้าวไม่ต้องเสียค่าห้องเช่าเมื่อก่อนผมจะเช่าห้องตลอดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอเราไม่ต้องจ่ายตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้เงินเดือนมาแล้วก็เอาไปปลดหนี้ผมใช้หนี้อยู่ประมาณ3ปีกว่าได้นะอ๋อ3ปีกว่าก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศ3ปีกว่าหลังจากนั้นได้แต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราชอบเที่ยวชอบเดินทางแล้วอิสระแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เฮ้ยคือโฟกัสที่ตัวเองแล้วว่าเราชอบอะไรแล้วก็ตั้งใจแล้วว่าหมดหนี้เมื่อไหร่เนี่ยเก็บเงินได้ 30,000 ฉันไปเลยตอนนั้นน่ะตอนที่เป็นพนักงานออฟฟิศก็เที่ยวบ้างเรารู้แล้วแหละว่าเรามีปีกติดอยู่ข้างหลังแต่เราโดนพันธนาการด้วยโซ่ตรวนของหนี้สินคือหนี้สินพ่อแม่เนี่ยโอเคไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาดูแลตัวเขาเองได้เขาเอาจริงๆนะคุณผู้ชมลูกทุกคนเนี่ยขอให้ลูกมีความสุขกับพ่อแม่แฮปปี้แล้วจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูท่านหรือแบบส่งเงินให้ท่านเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ส่งบ้างก็ได้ไม่ต้องให้เหมือนผมนะแต่เอาจริงๆนะคะการที่เขามีชีวิตของเขาที่มีความสุขอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเลิกคิดเรื่องของยาเสพติดการพนันคือทุกอย่างถ้าเราด้วยเมื่อก่อนก็เจ้าชู้เขาจะมีจุดยืนของเขาเองว่าเขาทำอะไรพอเรามีสิ่งที่เราชอบเราเจอตัวเองแล้วเนี่ยเราจะโฟกัสพุ่งเหมือนคุณยิงธนูแล้วปิ้วไปเลยอะไรถามอย่างนี้ว่าคุณบอลเนี่ยเป็นคนเกิดที่จังหวัดอะไรครับเป็นพื้นเพจังหวัดอะไรพื้นเพอยู่นครศรีธรรมราชฮะหนุ่มใต้เลยนครศรีธรรมราชนี่พูดยังทองแดงหน่อยๆแรงใจแรงใจแล้วมาอยู่กรุงเทพเหรอคะมาอยู่มาอยู่ตั้งแต่อายุประมาณ19-20ประมาณ19-20อ๋อแล้วเริ่มชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปในทางติดลบตั้งแต่อายุก็จริงๆต้อง17เนาะ17เริ่มติดยาดีกว่าต้องสมัยเรียนตอนก่อนคือเรียนอยู่เทคนิคที่นครศรีธรรมราชเนี่ยฮะเป็นเด็กเทคนิคเด็กช่างอะไรเงี้ยเราก็ตามเพื่อนก็ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยคนอื่นได้ 4.0 นะไอ้บอลอยากได้บ้างตัวเลขเนี้ยทำไม่ได้สุดท้ายกู 0.4 เลย 0.4 จริงๆที่ผมเคยได้แล้วมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็มาหางานทำเปลี่ยนที่บอกว่าเปลี่ยนงาน30กว่างานก็คือในกรุงเทพเดียวก็เป็นหมดนะเป็นเซลแมนก็เป็นขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปเพ้นรับเพ้นตามหน้าหาดตอนนั้นก็อยู่มีอยู่ช่วงนึงไปทำงานที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยฮะก็ทำหมดทุกอย่างไปเป็นเด็กเดินโพยที่บอกว่า30กว่างานเนี่ยนะคะที่เปลี่ยนไปใช่นั่งดิ้งก็เคยนะนั่งดิ้งอยู่ตรงไอ้แยกลำสาลีอ่ะเราคือเป็นเด็กนั่งดิ้งใช่คือให้แขกมาเรียกเงี้ยหรอเออแล้วดูหน้าดิหน้าไม่ให้แขกเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคะเป็นคนแก่กับสาวประเภท2หนุ่มประเภท2โอเคแต่ว่าไม่มันมีที่มาที่ไปตอนนั้นอดมากอดแบบเฮ้ยหางานแล้วคือไปสัมภาษณ์งานเขาบอกก็ต้องรอแต่เราไม่มีตังค์กินข้าวไงแล้วตอนนั้นเรายิงเราไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพ่อจากแม่เรายิงเราบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องดิ้นรนให้เขายอมรับให้ได้อะไรเงี้ยด้วยความเจ็บปวดตรงนี้แล้วสุดท้ายมันหิวท้องมันหิวอะทำไงอะมันก็ไปสมัครพนักงานเสิร์ฟก่อนเขาบอกเสิร์ฟไม่มีเต็มนั่งดิ้งไม่น้องนั่งดิ้งไม่น้องเราก็ถามมันต้องโดนออฟหรือเปล่าพี่ไม่ออฟได้ไหมไปน้องก็นั่งเฉยๆก็ได้กินข้าวกับลูกค้าอะไรเงี้ยนั่งกินเฉยๆก็ได้แต่พี่ให้มีข้าวเย็นให้ผมกินที่ร้านใช่ไหมเขาบอกมีเราก็ได้ข้าวเย็นละวันหนึ่งเท่าไหร่คะไม่มีคนเรียกไม่มีคนเรียกแล้วตอนแรกเรายืนว่าอย่ามาเรียกกูเวลามันยืนต่อแถวนะให้ไปยืนน้องๆก็ยืนกันแล้วก็ยืนกันใช่ไหมยืนแล้วก็มีคนที่เขาจะเอาพาเราไปนั่งที่ดื่มกับเขาอ่ะในร้านในร้านไม่ได้ออกนอกร้านนะแล้วก็ชี้อย่าเลือกกูนะอย่าเลือกกูนะเอาผ่านไปวันแรกเรายืนเพื่อให้เขาเลือกแล้วทำไมเรามาบอกว่าไม่ต้องเลือกไม่หมายถึงว่าเขาอาศัยแค่ข้าวที่ร้านเราอยากแต่คือมันไม่อยู่ในร้านมันมีเด็กอยู่9คน10คนเนี่ยแล้วก็ยืนแล้วลูกค้าก็จะดูว่าคนไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลือกไปนั่งเราก็เฮ้ยอย่าเลือกกูนะเลือกเพื่อนเลือกคนนี้สิเลือกคนนี้อย่าเลือกกูนะเราผู้ชายอ่ะแล้วเราก็แอนตี้แต่เราอดท้องมันหิวท้องมันหิวอะไรก็ได้ทั้งหมดสุดท้ายวันที่4ผ่านไปก็ไม่ได้นั่งวันที่5ผ่านไปก็นั่งสุดท้ายวันที่6ไอ้เหี้ยไม่มีใครเลือกกูเลยวะด่าวันที่ไม่มีใครเลือกกูเลือกจิตตกแล้วไม่มีคนเรียกเลยสรุป7วันผ่านไปฮะบริษัทพิซซ่าอะไรเขาเรียกผมไปเป็นเด็กล้างจานผมก็เลยยังรักษาความซิงอยู่ได้ไม่มีใครเรียกผมไปนั่งเลยไม่รู้ใครความอพยพอสูรจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่านะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะใน30งานที่ผ่านมาคือผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมองผมเนี่ยเฮ้ยเป็นไอดอลบ้างเฮ้ยชีวิตอยากเป็นแบบผมบ้างเฮ้ยทำไงถึงได้ไหมผมแค่อยากจะบอกว่าผมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากทุกๆคนในสังคมแล้วผมก็อาจจะมีจุดที่ติดลบกว่าคุณหลายๆคนด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อความคิดเราเปลี่ยนทัศนคติเราเปลี่ยนเมื่อเราหาตัวเราเองเจอแล้วเมื่อเราเข้าใจโลกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดชีวิตมันจะง่ายแล้วมันจะเต็มไปด้วยความสุขก็เหมือนอย่างที่ผมเป็นณปัจจุบันนี่อันนี้ก็เรื่องจริงแล้วแฟนคลับเยอะมากค่ะใช่ค่ะนี่สิเน็ตไอดอลมาฟังเก่งมากๆเลยบ้านพี่บอลอยู่หลังโรงพักทุ่งใหญ่เปล่าครับทุ่งโอ้ยนี่ผมเพื่อนโชคเพื่อนโชค
ทุ่งใหญ่ฮะทุ่งใหญ่เป็นทุ่งใหญ่นะคะสุดๆเลยสุดยอดมากๆค่ะสุดยอดมากๆเลยหนังสือออกเมื่อไหร่คะอีกประมาณ3เดือนฮะตอนนี้ก็คือตอนนี้รายได้ของผมก็คือจากตอนแรกใช่มั้ยที่เก็บตังค์ได้ 30,000 ใช่มั้ยฮะลาออกเที่ยวทั่วไทยแบบประหยัดนะก็300กว่าวันแล้วก็จบทริปก็ไม่มีตังค์นะฮะเพราะว่าปกติคือถ้าเป็นสปอนเซอร์รีวิวทั่วไปที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเดินทางของผมเนี่ยผมก็ไม่รับผมก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วแค่เงินผมก็ไม่ได้ยินแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แนวเราอะอะไรเงี้ยเราคือเราก็อยากจะเป็นตัวตนของเราเราไม่อยากจะผูกกับการตลาดเยอะท้ายที่สุดเพื่อนๆที่เขาติดตามนั่นแหละเขาก็มาเป็นสปอนเซอร์เราก็บอกเฮ้ยไหนๆคุณไม่มีเงินแต่อยากให้คุณเที่ยวต่อว่ามันสร้างแรงบันดาลใจมันเปิดมองมันเปิดอีกช่องทางหนึ่งของการใช้ชีวิตให้คนอีกกลุ่มนึงเขาได้ดูว่าเฮ้ยโลกใบนี้เนี่ยมันยังใช้ชีวิตมีอีกหนึ่งช่องทางให้เป็นตัวเลือกนะไม่ใช่แค่ว่าเกิดมาโทษทีนะกินที่พี่นอนตายไปจนวันยังมีอีกหนึ่งช่องทางอะไรประมาณนี้เขาก็เลยทำหนังสือซีบอลเดี๋ยวจะช่วยซื้อสุดท้ายก็ช่วยสนับสนุนก็นั่นแหละสปอนเซอร์หลักของผมก็คือคนที่ติดตามจนได้เงินมาก้อนนึงเพื่อไปเที่ยวอาเซียน382วันที่เพิ่งจบทริปไปเมื่อมีนาที่แล้วนี่เขาไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยนะเมื่อกี้เห็นอาเซียนเลยก็อยู่ในทริปรวดเดียวเที่ยวอาเซียน11ประเทศรวมประเทศไทยหมดแล้วก็ไปอาเซียนทั้งหมด AC ไปมาหมดแล้วบอลเป็นคนไม่เคยจับเงินก้อน 50,000 ก็ไม่เคยจับนะแต่ว่าขายหนังสือนี่แหละก็คือได้เงินหลักแสนมาที่เพื่อนๆช่วยสนับสนุนนี่ความมหัศจรรย์ฉะนั้นการแปลว่าการลาออกจากงานเพื่อมาทำตามฝันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่กลัวเดี๋ยวมันจะมีช่องทางอะไรเข้ามาแต่ท้ายที่สุดถึงไม่ได้เงินแสนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรากินง่ายอยู่ง่ายเคยอดแล้วนี่จนต้องไปเป็นเด็กเล็กๆแล้วนี่ฉะนั้นมื้อเดียว2มื้อสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องลำบากเลยอ๋อนี่คำถามมาค่ะพี่บอลจะเขียนหนังสือทริปที่2นี้ออกหรือเปล่าน่าจะอีก3เดือน3เดือนนะคะถามเมื่อไหร่หนังสือจะออกพี่รออยู่ค่ะก็คือ3เดือนขอบคุณมากนะขอบคุณมากสุดยอดไปเลยรอหนังสืออยู่นะครับเคยเจออุบัติเหตุอะไรบ้างไหมครับมีฮะแต่ถ้าทริปทั่วไทย300กว่าวันนี่ก็คือไม่มีอุบัติเหตุเลยจนที่แค่ล้มรถหมายถึงว่ารถตั้งอยู่แล้วมันไม่บาลานซ์หรือว่าจอดแล้วมันไม่บาลานซ์หรือว่าขับอยู่แล้วมันสะดุดหินแล้วมันไม่บาลานซ์แล้วก็รถก็เทกระจาดแล้วก็รีบกระโดดออกไม่หนักแต่ที่อินโดเนียฮะก็คือล้มเลยคือเกือบจะชนท้ายแล้วก็ล้มแล้วก็คูดไปกับได้แผลได้อะไรมาแล้วก็ปวดอยู่เดือนนึงแล้วก็คือต้องเที่ยวแบบปวดไปด้วยฮะแต่ก็ยังเที่ยวอยู่แต่ก็ยังเที่ยวไม่มันหยุดเที่ยวไม่ได้เพราะมันต่างประเทศไงฮะเราพักอะไรไม่ได้ไปหาหมอก็ไม่ได้เราก็ไม่มีตังค์แล้วก็ให้ร่างกายแบบฟื้นตัวเองนี่ไงเมื่อก่อนเข้ารายการยังคุยกับแอดอยู่เลยว่าถ้าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือต้องรักษาพยาบาลเนี่ยคุณบอลก็ต้องเงินที่ไหนมารักษาคือเราไม่ได้มีเงินส่วนนั้นไม่ได้มีสำรองด้วยไม่ได้ทำประกันชีวิตหรือทำประกันอะไรใดๆชีวิตขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับเทวดาขึ้นอยู่กับหน้างานแล้วก็ที่เหลือเกิดอะไรขึ้นก็ว่ากันหน้างานใช้ชีวิตคือแบบประมาณว่าไม่อยากตายแต่พูดกับตัวเองว่าพรุ่งนี้ตายได้นะจะตายแต่ว่าเราไม่ประมาทนะคือเราพยายามไม่ประมาทเราทุกอย่างให้เซฟแต่ถ้ามันจะร้ายแรงจริงๆเราก็บินกลับเพราะเราก็ยังมีเงินสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินอยู่แล้วเขาบอกว่าเพื่อนโชคตัวจริงเพื่อนโชคมาเองมาให้กำลังใจพี่บอลครับลงพักหลังโรงพักทุ่งใหญ่นะฉันนี่เขาบอกว่าฉันไม่มีเงินมากมายแต่ฉันมีความสุขมหาศาลเสียดายเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานพี่บอลไม่ได้ไปร่วมงานแต่งพี่บอลที่นครศรีธรรมราชคุณเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนที่แล้วเหรอก็แต่งแน่เขาเพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนที่แล้วดูเห็นเขาผูกข้อไม้ข้อมือเขาเขียนในนั้นว่าเขาไม่มีรถเก๋งนะเขาไม่มีรถเก๋งติดแอร์ไม่มีอะไรไม่มีแหวนเพชรไม่มีอะไรแต่เขามีแหวนทองที่หยอดกระปุกคุณแม่ทำงานออฟฟิศก็คุยกับแฟนว่าเฮ้ยเราอยากฉันเอ้ยเรามาซื้อแหวนกันเธออะไรเงี้ยเป็นเหมือนนะคู่รักใช่ไหมคู่กันอะไรเงี้ยก็หยอดนี่หยอดกันวันละ20บาทอะไรคุณแม่เขาโกนหนวดแล้วเขาหล่อนะอ้าวหล่อนะแต่งงานเขาผ่าดูใจกันนานไหมคะกับ4ปีกว่านี่เข้าปีที่5แล้วนะแล้วแฟนสาวคือคนไทยคนไทยเขาเข้าใจชีวิตคุณบอลเหรอคะกับการไปท่องไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราทำให้เขาเข้าใจเราทำให้เขาไว้ใจสุดท้ายเขาก็เข้าใจมันอยู่ที่บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยแฟนใจดีจังแต่ว่าบางครั้งเราต้องถามตัวเองว่าเราทำตัวให้เขาไว้ใจแล้วหรือยังอะไรเงี้ยฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยมีข่าวไม่ดีเรื่องผู้หญิงเลยแล้วผมมีอะไรคือเขาดูได้ตลอดเขาเช็คพาสเวิร์ดเช็คอยากอะไรตามสบายเต็มที่เลย อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองเรามีความสุขเราไม่อยากหาเรื่องวุ่นวายใส่ตัวเองหรอกฮะอะไรอันนี้คิดถูกไปเจอกันยังไงก็กับเดินทางนี่แหละเจอในเฟซนี่ทุกวันนี้ยังทักกันอยู่เลยว่าไม่รู้ใครจีบใครก่อนอะไรในเฟซค่ะหมายความว่าไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ
เขาทักผมมาปรึกษาเรื่องที่เที่ยวเขาจะปรึกษาจริงๆเขาจะไปจริงๆอะไรแล้วผมคือปกติผมให้คำปรึกษาทุกคนอยู่แล้วใครทักอินบ็อกซ์ผมมาผมตอบหมดทุกคนอะไรเงี้ยฮะแล้วผมยินดีแล้วชอบด้วยซ้ำที่เราจะได้มีส่วนที่จะทำให้เขาได้เดินทางได้เปิดชีวิตเพราะก่อนหน้านั้นเราก็ไม่กล้าแต่เฮ้ยพอเราได้กล้าแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีความสุขมากเราก็อยากจะเป็นผู้แนะนำแนะนำมาได้เมียเลยนี่ก็ได้แหละไม่แต่ก็แนะนำแล้วก็คุยกันพักนึงแล้วเขาก็อยากจะลองเที่ยวดูแล้วเราก็เลยไปเที่ยวกันแต่ว่าก็ไปกับแบบเพื่อนนะมีเพื่อนไปแบบเป็น10คนเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้จักกันจุดเริ่มต้นของบอลพาเที่ยวเหรอคะจุดเริ่มต้นมาได้ยังไงคือจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เขียนรีวิวในพันทิปก่อนหน้านี้ผมเที่ยวก่อนหน้านี้ผมไม่กล้าเที่ยวและเมื่อผมเที่ยวผมไปอ่านข้อมูลในพันทิป .com หรือ .net อะไรนั่นนะแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากพอเราไปเที่ยวมาเนี่ยเฮ้ยมันทำให้เราเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติอะไรที่เราคิดว่ามันยากไปเที่ยวต่างประเทศต้องได้ภาษาใช่ไหมฮะต้องมีเงินเยอะไปเที่ยวยากไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้เนี่ยพันทิปบูแพนเน็ตช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ผมพอผมกลับมาเนี่ยก็คือเราตามรีวิวของเราตามเป็น9ต่อ9เลยเราก็ไปศึกษาดูพอเรากลับมาเราก็คือไปเขียนคืนหลังจากนั้นก็คือมีคนตามมาเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าเราเขียนแล้วตามรอยได้จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่สร้างเพจนะตอนนั้นนะก็เขียนอยู่ประมาณปี2ปีไม่สร้างเพจจนกระทั่งเรารู้แล้วแหละว่าเราจะลาออกจากงานเที่ยวทั่วไทยแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะมีประโยชน์มากสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยมันจะสร้างกำลังใจให้เราด้วยเพราะบางทีเราก็เหนื่อยเราก็เลยสร้าง Facebook บอลพาเที่ยวเกิดเมื่อมิถุนา2558ก็ประมาณ4ปีแล้ว5ปีใช่ก็คือก่อนเดินทางก่อนที่ผมจะเดินทางแล้วที่ผมประกาศจะลาออกทริปแรกหรือสถานที่แรกที่คุณบอลไปเนี่ยคือสถานที่ไหนคะคือคิดดูนะครับผมไม่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเที่ยวคนเดียวก็ไม่เคยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ไม่เคยแบ็คแพ็คไปไหนคนเดียวเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีน้องคนนึงคือผมก็มูไว้ตลอดว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยากไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะอยากไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยมีตั๋วโปรโมชั่นที่ถูกมากเลยไปกลับเวียดนามเนี่ยโฮจิมินห์เนี่ยแค่ 2,400 แต่ว่าฉันมีหนี้ฉันไม่มีบัตรเครดิตบลาบลาที่จะเป็นข้ออ้างสุดท้ายน้องมันก็คงรำคาญนะมึงโมหลายทีแล้วหันคอมปุ๊บอันนี้ใช่ไหมจะไปหนูจองให้หนูกดเลยนะเขาจะจองให้ผมก็และผมก็ยังมีข้ออ้างนะเฮ้ยไม่ได้พี่ยังมีหนี้อยู่เขาก็สวนกลับมาป๊าบไม่เป็นไรหนูให้ผ่อนเดือนละ300ก็ได้ข้ออ้างเรื่องเงินเราไม่ได้แล้วเราไม่ได้แล้วเพราะว่า300บาทถ้าไม่มีก็คือกูอ้างแน่นอนแล้วมันจับติดนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เกรงใจนะไม่อยากรบกวนหมดบัตรเครดิตหนูได้แต้มไม่ต้องเกรงใจหนูแล้วกูโอ้โหเหนื่อยแต่นั่นคือทริปแรกผมสุดท้ายผมต้องไปโฮจิมินห์เวียดนามคนเดียวโดยที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตร ATM เงินในบัญชีก็ไม่มีเก็บเงินอยู่6เดือนมีเงินไปแค่ 5,000 บาทแล้วตอนนั้นภาษาอังกฤษก็คือแม่งทริปแรกคือโหดเลยอ่ะคือแลกเงินไป 5,000 บาทมีแค่นั้นแหละทั้งตัวผมเนี่ยแต่ท้ายที่สุดเฮ้ยใช้ไปแค่ 4,000 นึงอ่ะค่ะแล้วก็สนุกมาก3วันตอนนั้นไม่มีแฟนโจทั้งสาวเกาหลีสาวไต้หวันสาวเวียดนามโอ้โหบึ้มๆเลยนะคือคุณขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือว่าแบ็คแพ็คไปตอนนั้นผมยังขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไม่เป็นเลยฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้คือออกทริปปุ๊บผมขับเลยอ่ะตอนนั้นไม่ใช่แนวขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวแนวแบ็คแพ็คทุกคือรู้เลยว่าการใช้ชีวิตต่างแดนไปเวียดนามมันช่างมีความสุขซะเหลือเกินสนุกแล้วทุกอย่างที่เราเคยกลัวเนี่ยคือมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอ่ะพอเราไปท้ายที่สุดกลับบ้านได้เนี่ยคุณผู้ชมทุกคนที่กำลังดูอยู่นะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไปต่างประเทศต้องได้ภาษาต้องมีเงินเยอะกลัวหลงคุณลองไปดูสิแล้วเดี๋ยว3วันคุณก็กลับบ้านได้มีเงินไปสักหน่อยนะแต่ว่ามีเงินเผื่อขาตัวขากลับแต่สุดท้ายคุณจะได้กลับบ้านนะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายจะได้กลับบ้านถ้าไม่ตายถ้าไม่ประสบอุบัติเหตุสุดท้ายคุณจะได้กลับบ้านและคุณจะกลับมาพร้อมประสบการณ์และถ้าคุณคิดสักหน่อยนะนั่นแหละฮะคุณจะรู้ชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตแล้วที่พักที่เวียดนามอย่างเงี้ยค่ะเราไปหาจากไหนตามโฮสเทลฮะโฮสเทลราคาเท่าไหร่เราไปดูในAgoda booking.com book จองตั๋วอะไรต่อคืนเนี่ยค่ะ100ที่เวียดนามที่เคยเจอถูกที่สุดคืนละ80กว่าบาทโอ้ยถูกมากที่อินโดถูกกว่าอีกถ้าเจอคืนละ50บาท50บาทเกาะบาหลีนะครับคุณผู้ชม50บาทมากไปแล้วลดจังเลยอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่านอนที่สตูเนี้ยฟรีนะคะแต่เสียตัวค่ะตายโอ้โหใช้ชีวิตแบบเสียตัวแล้วได้ตังค์ไหมจะยอมหาทุนไปเที่ยวไม่ได้ทุนสร้างหนังหน้าเรารออยู่นะคะต้องถามแบบนี้ว่าทริปแรกเนี่ยเวียดนามมันช่างมีความสุขที่คุณบอกเนี่ย
คุณก็มาเขียนรีวิวใช่ฮะใช่ฮะรายนั้นเป็นทริปแรกที่เขียนรีวิวแล้วปรากฏว่าเฮ้ยหลายๆคนเขาตามรอยเราเขาไปกับเราได้แล้วเขากลับมาฟีดแบ็กให้เราว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะเนี่ยฉันไปตามรอยรีวิวคุณบอลนะไปได้จริงสนุกจริงขอบคุณมากเราดื่มด่ำกับคำขอบคุณนี้แหละว่าเฮ้ยเราได้มีส่วนทำให้คนคนนึงมีความสุขเหมือนที่คนก่อนหน้านั้นมาทำให้เรามีความสุขเพราะเราไปอ่านรีวิวผมก็เลยเขียนเลยมาฉะนั้นเวลาผมไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยผมเขียนมาตั้งแต่เช้ายันค่ำมาผมก็เขียนเผื่อว่าสักคน2คนหรือ10คนที่อ่านเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยได้แรงบันดาลใจไงแล้วเราก็มีความสุขกับการสร้างแรงบันดาลใจเพราะมันจะเป็นพลังกลับมาที่ตัวเราอีกทีนึงแล้วใครเป็นคนถ่ายให้อย่างเงี้ยคะถ่ายเองฮะตั้งกล้องถ่ายเองตั้งกล้องถ่ายเองใช่ฮะโอ้ยิ่งกว่าเลยพี่ค่ะคือต้องตั้งกล้องอยู่ระยะนึงแล้วก็วิ่งตึ๊ดๆๆๆไปเพื่อไปเข้ากล้องใช่ก็คือมันมีรีโมทเดี๋ยวนี้คือจริงๆทุกอย่างมันทำได้หมดแหละเราต้องคิดเราต้องหาวิธีอะไรเงี้ยกล้องเครื่องผมเลนก็มือสองนะไม่มีปัญญาซื้อมือหนึ่งเอาจริงๆนะมันเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากเพราะไปเที่ยวคนเดียวถ่ายรูปคนเดียว อยู่คนเดียวอยู่กับตัวคนเดียวแล้วคุณไปทำอะไรบ้างกับสถานที่ต่างๆแต่ละที่นะคะเนี่ยไปเต้นบ๊อบบ๊อบบ๊อบแบบนี้แต่มันได้เบื้องหลังเนี่ยไอ้นี่คือแค่เสี้ยวเดียวนะคุณยังไม่เห็นที่ผมไปนั่งกินข้าวกับชาวบ้านนั่งคุยกับชาวบ้านหัวเราะกับชาวบ้านไปนอนกับวัดคุยกับพระอะไรเนี่ยคุยแล้วก็ยังไม่เห็นจังหวะที่โดนตำรวจเอาจับไปคุยในโรงพัก 2-3 ชั่วโมงแล้วสุดท้ายหนึ่งในตำรวจนั้นก็ลากผมไปนอนที่บ้านช่วยเหลือผมมันประสบการณ์มันสนุกมากเรื่องหลังภาพสวยๆเนี่ยโอ้โหมันแซ่บกว่านั้นเยอะฮะเอ้ยเดี๋ยวตำรวจจับคุณไปทำไมคะยายที่อินโดไม่ใช่ที่อินโดคือผมพยายามนอนแบบประหยัดใช่ไหมครับผมก็ไปเราอย่าไปกลัวข้ออ้างทางศาสนาไม่มีศาสนาไม่มีพรมแดนผมก็ไปขอนอนตามมัสยิดทั่วไปนอนตามสถานีตำรวจทั่วไปที่อินโดนะผมขยันไงแต่ว่าพอดีมันมีอยู่มัสยิดนึงทุกคนแฮปปี้ดีใจกับผมหมดแต่ว่าพอเขาละหมาดแล้วผมไม่ได้ละหมาดมีผู้ใหญ่คนหนึ่งคนแก่ตำรวจเลยจับเดินมาถามว่าทำไมคุณไม่ละหมาดผมบอกผมเป็นพุทธผมเป็นคนเดินทางผมมาขอคนนั้นนอนเขาก็ให้แต่คนนี้แค่คนเดียวนะไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาสอบเราแล้วก็พาเราไปโรงพักสอบเราจนถึงเกือบเที่ยงคืนอ่ะแล้วก็คือก็ถามเดิมๆวนๆแต่เราก็ไม่กลัวเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำผิดอะไรเราก็ตอบได้ทุกอย่างนะแล้วเรารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าเคยพอเขาแน่ใจเราต้องให้พื้นที่ของเขาเราอย่ามาคิดฝั่งเราว่าเฮ้ยเขาจะทำอะไรกูหรือเปล่าว่าเฮ้ยเขาเรียกเฮ้ยเขาจะจับกูเราต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนเนี่ยเดินทางเยอะๆแล้วมันจะเข้าใจสถานการณ์เขาประเทศก่อการร้ายอยู่ๆไอ้บ้านี่หนวดเขาเฟิร์มไม่รู้มาจากไหนมันเป็นเรื่องปกติฮะที่เขาจะสอบเรานานแต่ข้อดีหลังจากนั้นก็คือหนึ่งในนั้นเป็นตำรวจที่พูดภาษาอังกฤษได้คนเดียวเขาเข้าใจเราเขาพยายามช่วยเหลือเราพยายามแปลจนกระทั่งตำรวจเขารู้แล้วว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าไม่มีที่นอนแล้วไงเที่ยงคืนแล้วตังค์เราก็ไม่มีนายตำรวจคนนั้นนะฮะพาผมไปนอนที่บ้านคุณได้เปิดข้อมูลไหมคะเฟซบุ๊กอะไรให้เขาดูไหมว่าเนี่ยฉันคือฉันอะไรอย่างเงี้ยเปิดให้หมดดูทุกอย่างสารพัดสารพันแล้วดูทุกอย่างค้นกระเป๋าค้นกระเป๋าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไงเขาอยากดูอะไรถ้าเขาไม่เชื่อก็เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้แบบคือเรื่องราวมันแซ่บมากกลายเป็นสุดท้ายผมก็เป็นเพื่อนกับตำรวจคนนั้นทุกวันนี้ยังแชทคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันเลยแต่ต้องถามแบบนี้ที่คุณบอกว่าคุณเนี่ยติดหลายๆอย่างนะคะเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของภาษากับการไปต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องติดขัดเรื่องของภาษาด้วยตอนแรกภาษาอังกฤษก็ไม่คิดว่าจะได้นะฮะตอนไปครั้งแรกเวลาผมถามนะเวลาเจอสาวแย่สาวสวยใช่ไหม you take me photo I take you back ไอ้นี่คือภาษาผมเมื่อก่อนคือจริงๆไม่ได้ต้องการถ่ายรูปอยากคุยอยากหาเรื่องคุยคือผมติดนิดนึงยังหน้ามองไงแล้วตอนนั้นเราเห็นสาวเข้าแล้วคือต้องเต้นกับโฟโต้เราคนเดียวแต่เราอยากจะได้เพื่อนไงเวลาเที่ยวคนเดียวอ่ะภาษาอังกฤษกูไม่ได้ไม่เป็นไรภาษากายก็ได้อะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนได้เพื่อนแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากคุยเยอะกว่านั้นแต่เราคุยไม่ได้กลับมาจากการเที่ยวเวียดนามเขาเรียกว่าพัชชั่นมันมาฮะเมื่อตอนที่เราเรียนตามเกรดใช่ไหมมันเหมือนตามเกรดมันคือสะพานเหมือนกับการที่เราอยากได้เงินมันไม่ใช่ของแท้ของชีวิตเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรคือของแท้กับชีวิตถ้าคุณจับของแท้ของชีวิตได้ถูกเนี่ยมันไปเร็วหมดทุกอย่างหลังจากกลับมากูรู้แล้วว่ากูอยากคุยภาษาอังกฤษกับสาวที่กูไปเจอในทริปต่อไปผมเชื่อเรียนอย่างเดียวเลยซื้อหนังสือใน C1 ในไหนอ่านฝึกคุยชัด3เดือนเนี่ยผมคุยภาษาอังกฤษพื้นฐานได้เลยภายในระยะเวลา3เดือนคือเวลามีปัญหาหรือติดขัดอะไรก็สามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ได้หมดนะตอนนี้ได้หมดแต่ว่าก็ไม่ใช่ลื่นไหลอะไรไปนะเพราะว่าเอาแล้วพอกูคุยกับผู้หญิงรู้เรื่องแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรต่อทำไมต้องคุยกับผู้หญิงนะมันคือแพชชั่นไงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้มีเมียแล้วก็เอาเป็นว่าก็เราก็ตามนั้นไป
มีภรรยาแล้วแต่งงานแล้วนะพูดได้นี่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือทริปเวียดนามเรียบร้อยแล้วทริปต่อไปอะครับคุณไปไหนต่ออ่าจากครั้งแรกใช่ไหมฮะเชื่อไหมฮะจากก่อนนั้นผมไม่เคยเดินทางอย่างที่บอกพัทยาหัวหินอะไรไม่เคยเดินทางไปเที่ยวคนไหนเลยวันนั้นเนี่ย27กรกฎาคม2556นะที่ผมไปเวียดนาม4วันกลับมาจากเวียดนามเนี่ยฮะ2เดือนหลังจากนั้นเนี่ยผมไปสิงคโปร์ถัดจากสิงคโปร์1เดือนผมไปกัมพูชาถัดจากกัมพูชาอีก2เดือนผมไปพม่าถัดจากพม่าอีก2เดือนผมไปปีนภูเขาไฟที่โบรโมไปเที่ยวบาหลีคิดดูจากไม่เคยไปเที่ยวไหนเที่ยวรัวๆเลยแล้วก็ทริปในไทยก็เที่ยวนะเสาร์อาทิตย์อ่ะโบกรถบ้างนั่งรถไฟบ้างไม่เคยขับมอไซค์ก็ขับมอไซค์ลองดูกลายเป็นว่าคือทริปเวียดนามทริปแรกเนี่ยมันเปิดโลกเรามันทำให้เราสงมันไม่ใช่ทำให้เราอยากเที่ยวมากขึ้นนะแต่มันทำให้เราสงสัยในศักยภาพของตัวเองที่ก่อนหน้านั้นเราอ้างมาตลอดว่าเราไม่ได้ทำอันนั้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยมันทำได้หมดทุกอย่างแต่เราต้องปรับตัวเราต้องอะแดปตัวเราเองเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราบางอย่างจ่ายก่อนหน้านั้นจ่ายนี่เยอะก็จ่ายน้อยลงก่อนหน้านั้นเราแบบเฮ้ยคิดว่าจะต้องสบายก่อนค่อยได้เที่ยวเราก็เที่ยวเป็นลำบากไปนอนตามวัดไปก็คือเที่ยวแบบประหยัดเที่ยวแบบประหยัดแต่ทั้งแล้วก็ผมก็ตั้งปณิธานเลยว่าเฮ้ยเหมือนความเชื่อยิ่งคุณเชื่อหนักๆเนี่ยเหมือนพระเจ้าเหมือนเทวดาก็จะโยนมาให้คุณแต่คุณต้องเชื่อหนักๆเชื่อแบบหมดหัวใจผมก็เชื่อว่าเฮ้ยตอนนั้นปี56ใช่ไหมปี57ไอบอลจะข้ามทวีปให้ได้ไม่ทวีปใดก็ทวีปหนึ่งสุดท้ายปี57ผมได้ไปยุโรปด้วยตัวเครื่องบินไปกลับแค่ 11,000 บาทโอ้ไปประเทศไหนคะสวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศส2ประเทศเลยนะน่ะใช่ฮะแล้วตอนนั้นคือกดบัตรซื้อเลยนะยอมติดหนี้เพิ่มคือเราถามด้วยว่าบอลมึงจะเป็นหนี้เพิ่มเพื่อที่จะปลดหนี้ช้าลงอีกหน่อยไหมกับการได้เที่ยวยุโรปเอาเลยเพราะว่าตั๋ว 11,000 บาทถูกมากแล้วเพื่อนโยนมาให้แล้วมันมี2ทางเลือกระหว่างลุยกับสิ่งที่คุณอยากฝันหรือว่ารอไว้ก่อนจริงๆมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่คนในสังคมส่วนใหญ่เลือกรอไว้ก่อนขอปลอดภัยขอคอมฟอร์ทโซนก่อนกูยังไม่ลุยดีกว่าแต่ผมกูลุยไว้ก่อนนี่คือความฝันนี่คือกูไม่รอกูลุยไว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คือลุยไว้ก่อนจนกระทั่งผมกลายเป็นผมทุกวันนี้โอ้โหอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เขาคิดบวกมากกับชีวิตค่ะคุณแม่นี่นะคะเขาบอกว่าพี่บอลพูดเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะครับไปวังเวียงดีไหมพี่บอลทริปจังหวัดไหนประทับใจที่สุดอิจฉาครับถ้าพี่ได้คุยกับน้องแนทด้วยอิจฉาจังนะคะอยากไป FC คุณบอลนะครับเล่าเหตุการณ์ที่ลาวให้ฟังหน่อยคุณบอลยังไม่ได้เปิดเผยเลยที่คุณรอดชีวิตมาได้สุดยอดมากๆเลยคุณบอลลี่ทริปไหนเคยพาหวานใจไปเที่ยวบ้างไหมครับหนังสือจะออกเมื่อไหร่ขับรถเข้าต่างประเทศเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะหลากหลายข้อความคำถามเนี่ยเดี๋ยวเราถามให้ตอบอินบ็อกซ์ทุกคนลุยไปไม่รอแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเงิน 30,000 บาทกับการลงทุนไปเที่ยวลงทุนทำฝันของตัวเองทำฝัน 30,000 บาททำอะไรบ้างคะก็ในทริปทั่วไทยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็เป็นค่าเติมน้ำมันเป็นหลักนะฮะค่ากินน้อยมากเพราะว่าผมกินเฉลี่ยแล้ววันละ20บาทแค่นั้นเองนะ20บาทใช่ฮะค่ากินน้อยมากส่วนใหญ่จะไปลงตรงกับค่าน้ำมันค่าเข้าสถานที่บ้างบางจุดบางที่อะไรเงี้ยอุทยานบางที่มีเสียค่าเข้าใช่บางที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราสามารถคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบให้ได้ก่อนผมสร้างเพจมาแล้วก็ผมทำหนังสือขอที่กรมอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้ว่าเชิงเป็นทางการแต่กรมก็สแตมป์มาแล้วกรมก็บอกไปคุยกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละด่านเพราะเราต้องประหยัดให้หมดเรามีเงินอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วก็นอกแล้วก็สุดท้ายเราก็เหมือนกับช่วยโปรโมทเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ก็คือเที่ยวรวดเดียวไปครบทุกอุทยานอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็ขายโพสการ์ดด้วยพอตังค์เริ่มใกล้จะหมดเราก็ขายโพสการ์ดจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าทริปทั่วไทยผมใช้ไป 40,000 กว่าบาทแต่ 30,000 เนี่ยก็คือเงินตั้งต้นแล้วมันไปหมดเกือบภาคใต้แล้วไอ้ที่บอกว่า 40,000 กว่าบาทเนี่ยคือรวมค่าอุปกรณ์กล้องที่มันพังด้วยก็เกือบ 7,000 8,000 ฉะนั้นคือใช้จริงๆก็ประมาณ 30,000 ปลายเป็นกล้องอะไรคะที่คุณใช้ในการถ่ายกล้องนี่แหละกล้อง DSLR ทั่วไปฮะแล้วก็เลนส์ก็มือ2กล้องรุ่นนี้ก็มือ2ทุกอย่างก็มือ2มานะฮะตอนนี้อะไรเงี้ยแต่มือ2ถ่ายได้สวยขนาดนี้นะสวยจังเลยวิวมันดีวิวมันดีนะคะองค์ประกอบภาพก็สวยด้วยเป้าหมายของคุณเนี่ย148อุทยานใน77จังหวัดแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณต้องมีการรีเสิร์ชข้อมูลก่อน
ไปว่าเอาหน้างานเลยฮะก่อนจะเข้าเราก็ค่อยคุยค้นๆแต่ว่าก่อนเนี่ยเรารีเสิร์ชบ้างนิดหน่อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีอุทยานกี่แห่งในประเทศไทย อะไรประมาณนั้นนี่คือ148แห่งคืออุทยานในประเทศไทยหมดเลยตอนนั้น147ฮะจริงๆแล้ว147แห่งแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มแล้วนะแต่ว่าตอนที่ผมบอกตอนนั้นเนี่ย148เที่ยวรวดเดียวเลยรวดเดียวเลยกี่วันคะระยะ312วัน312วันที่บอกไม่ผมคิดแค่ว่าเฮ้ยเราจะไปเที่ยวทั่วประเทศไทยเราก็เก็บอุทยานด้วยสักครั้งนึงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าหลังจากเที่ยวจบผมจะมีโอกาสแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมมีโอกาสฉะนั้นไปทันทีเอาให้ครบเพราะเรามีโอกาสแล้วนี่แต่ตังไม่มีเราก็ต้องไปคิดดูว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงที่แบบต้องไปนอนวัดบ้างกินข้าววันละมื้อบ้างไปช่วยพระท่านบิณฑบาตน้ำพริกเนี่ยที่บอกว่าใช้วันละ10บาท20บาทก็คือซื้อข้าวเปล่าเรามีน้ำพริกนรกน้ำพริกกับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกอะไรเราก็ราดเอากินแห้งๆแบบนั้นนะถามว่าอร่อยไหมมันไม่อร่อยหรอกนะคุณผู้ชมแต่ว่าเฮ้ยมันทำให้ฝันของเราไปต่อได้และอันนี้มันอร่อยกว่าข้าว1จานที่วางอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวนะ20บาทดิฉันยังกินไม่ได้เลยคุณแบบน้ำยอมรับยอมรับยอมรับนะก็น้ำการใช้ชีวิตมีเพื่อนมาให้ของผมเยอะนะคนติดตามแต่ว่าผมพยายามบอกทุกคนว่าเฮ้ยอย่าเอาอะไรไหมผมเพราะว่าการเดินทางผมเนี่ยถ้าผมสบายผมจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยและมันจะสร้างแรงบันดาลใจกับคนอื่นไม่ได้ด้วยถ้าเราเดินทางแบบสบายรับเงินทุกอย่างการเดินทางผมไม่รับถูกไหมฮะถ้ามาเราสบายเนี่ยเราเหมือนผมชอบเนี่ยฮะอาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์ที่เชียงใหม่อ่ะอาจารย์ประมวลไม่ใช่อาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ที่เขาเดินจากเชียงใหม่ไปเขาก็เดินแบบลำบากนั่นแหละเขาจบด็อกเตอร์แต่ว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากผมก็อยากแนวนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้คนไทยน้ำใจงามเนาะเขาก็เอาของเอานู่นเอานี่มาให้ท้ายที่สุดในเมื่อปฏิเสธไม่ได้เราก็กินแค่หนึ่งมื้อก็กินปลากระป๋องนั่นแหละเอาปลากระป๋องมาสิบปองก็กินปองเดียวที่เหลือเราก็แจกไปให้หมดเลยแจกคนยากไร้ที่เราเจอระหว่างทางอะไรเงี้ยคือเราไม่กักตุนค่ะแล้วถามนิดนึงค่ะอุทยานนึงที่เราไปเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างแต่ละจังหวัดใช้เวลากี่วันคะแล้วแต่อารมณ์เลยฮะไม่มีกำหนดแล้วแต่ก็บอกไม่ถูกไปแม่อยากไปไหมใช้ชีวิตอย่างเขาเลยต้องเอาอย่างเขาเลยเพราะว่าผมไม่มีเวลาไม่มีเวลามาตีกรอบตัวผมเองครับผมมีแค่เงินแต่ผมก็หาวิธีบริการบริหารจัดการเงินของเราให้มันพออ่ะสุดท้ายก็หมดที่ภาคใต้ภาคสุดท้ายของประเทศไทยผมก็ขายโพสการ์ดเอาปริ้นมาแล้วก็แบกกับดินเอาอะไรเงี้ยแล้วใครจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ขายตามไหล่ทางอย่างเงี้ยหรอครับตามตันลงตลาดตามอะไรเงี้ยครับไปขอวางขอโพสการ์ดแล้วก็มันก็มีคนที่เขาผ่านไปผ่านมาก็ช่วย10บาท20บาท30บาท50บาทแล้วพอได้เป็นค่าน้ำมันอยากไปบ้างพาไปเที่ยวหน่อยดีอย่างเงี้ยสักทักจังหวัดนึงอุทยานนึงก็ได้ค่ะโหไม่ได้ที่แต่งงานเลยไม่ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ไปเอากันค่ะคุณบอลไปเที่ยวเฉยๆอย่าไปคิดถึงขนาดไปเอากันค่ะไม่อยากไม่ใช่ผมก็แค่คิดว่าเดี๋ยวแฟนจะหึงผมแค่นั้นเดี๋ยวแฟนจะหึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนัดพาผู้ติดตามตามไปด้วยต้องถามแบบนี้ว่าอุทยานแต่ละสถานที่เนี่ยก่อนที่คุณจะไปหรือว่าหลังจากที่คุณไปแล้วเนี่ยคุณมีการกำหนดเส้นทางไหมคะติ๊กไหมคะว่าจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้ไปมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ติ๊กไว้ก็คือเราจะไม่ซ้ำอันเดิมใช่ไหมเพราะว่าเราก็คือไปเรื่อยๆให้เก็บให้ครบแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยพอเราอยู่จังหวัดนั้นเนี่ยคือ1จังหวัดเนี่ยสมมุติมันจะมีจังหวัดที่ต่อกันประมาณ2หรือ3จังหวัดใช่ป่ะเราก็ดูว่าจังหวัดที่เรายังไม่ไปเราจะเข้าอันไหนต่อดีอ่ะดูกันแค่นั้นนะไม่ได้วางแผนเป็นเรื่องเป็นราวว่าฉันจะไปไหนอะไรยังไงเรียกว่าวางแผนเป็นภาคดีกว่าว่าช่วงนี้นะฉันจะไปภาคนั้นแล้วก็ไต่ไปเรื่อยจบภาคนี้ฉันก็ไปตรงนั้นต่อไปมุมไปไม่ให้ทําไงก็ได้ไม่มันวนซ้ํากันมันต้องดูภูมิอากาศของแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดอ๋ออยากไปไหนก็ไปเลยไม่คือดูนี่คือดูแค่ว่าเฮ้ยอย่างเช่นถ้าหนาวไปตรงนี้สวยถ้าฝนตรงนี้สวยไม่ดูในที่นี้ก็คือแบบเฮ้ยตรงนี้ช่วงนี้ฝนตกไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวติดฝนอะไรเงี้ยไม่คือลุยอย่างเดียวไม่เพราะว่าถ้าเป็นเราจะห่วงเรื่องของอันดับแรกก็คือรถของเราเนี่ยไม่ได้ใช่รถใหม่ใหม่แน่นอนถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุแล้วพวกพายุมาอากาศไม่ดีอย่างเงี้ยไม่กังวลเหรอคะขี่ขึ้นไปบนเขาที่มีคนแบบชาวเขาชาวดอยอยู่ไปคนเดียวไปเกือบจะโดนเขายิงนะโอ้ไม่ได้สนใจก็ไปแต่ว่าคือเรารู้ว่าจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสุดท้ายพอลงมาจากดอยเขาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นเส้นทางลำเลียงนะอ๋อยาเสพติดอันตรายแต่จริงๆมันก็ไม่ได้พอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวเราคือเราอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรเขาก็พอแล้วเป็นไงบ้างคะคนไทยคนเราไปเจอคนไทยใน77จังหวัดเป็นไงบ้างน่ารักน่ารักใจดีโดยเฉพาะ3จังหวัดนี่โอ้โหบันล้ำบันเหลือเลยฮะ3จังหวัดชายแดนใต้ใช่ครับใจดีมากแล้วก็ยิ่งชาวบ้านไม่ว่าจังหวัดไหนเนี่ยโอ้ใจดีแต่ว่าคือ3จังหวัดนี่มันนอกเหนือจากที่เราคิดไงเพราะว่าเราคิดก่อนหน้านี้เราคิดเรากลัวคนน่ากลัวพื้นที่น่ากลัวใช่ไหม
พอเข้าไปจริงโอ้ทุกคนน่ารักใช่ๆถ้าคนในพื้นที่จริงๆน่ารักมากใครที่เคยไปเขาจะพูดเหมือนผมแต่ถ้าใครยังไม่เคยไปนะคุณลองไปดูแล้วคุณเราไปมาแล้วใช่ไหมเราไปมาแล้วเราไปแล้วอาหารก็ถูกนะไก่เบตงไก่เบตงอร่อยไก่เบตงอร่อยไก่เบตงอร่อยนี่ก็เพิ่งกลับจากเบตงครับปัตตานีก็เพิ่งไปมาสวยก็แล้วก็เพิ่งไปมาแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะมันก็ขับรถเที่ยวทั่วไปก็คือปกติทุกอย่างเราต้องคืออย่างที่บอกเวลาเดินทางมันจะมีประสบการณ์เยอะแล้วประสบการณ์เนี่ยมันจะบอกให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรของจริงอะไรของไม่จริงอย่างสถานการณ์3จังหวัดเขาทะเลาะกันเขามีปัญหากันมีเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างคือส่วนใหญ่อย่างถ้าเราทูตนักท่องเที่ยวก็ไม่มีไม่เคยเจอแต่ผมก็ไม่กล้าการันตีคุณ 100% นะคุณมาแล้วคุณมาฟ้องผมนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าผมก็ไปมาหลายคนแล้วอะไรเงี้ยไปมาหลายคนประทับใจเกือบทุกที่แต่ปัญหาและอุปสรรคของการไปทริปแต่ละครั้งเนี่ยปัญหาคืออะไรบ้างคะมันจริงๆส่วนตัวผมจะบอกว่าไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามีปัญหาก็อย่างเช่นหลงบ้างอดข้าวบ้างโดนแดดโดนฝนไม่รู้จะนอนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่บอกว่าโดนตำรวจจับเจออุบัติเหตุแต่มันคือความท้าทายผมไม่เรียกปัญหาจริงๆฮะผมเป็นคนที่สรรเสริญปัญหาผมชอบปัญหาเพราะทุกครั้งที่เราลุยกับปัญหาเราผ่านปัญหาแล้วเฮ้ยมันจะเป็นความทรงจำมันเป็นเรื่องราวที่ดีมันเป็นความสนุกผมถามคุณผู้ชมนะฮะเวลาคุณผู้ชมปีนภูกระดึงหลายๆคนยกตัวอย่างภูกระดึงเพราะว่าภูกระดึงส่วนใหญ่เคยไปใช่ไหมครับเวลาคุณปีนภูกระดึงจบทริปเนี่ยผมบอกเลยระหว่างวิวที่วิวข้างบนสวยๆกับวิวตอนที่หอแพ็กๆเนี่ยเวลาฟิลลิ่งคุณโพสเฟซบุ๊กอันไหนคุณสนุกมากกว่าถูกไหมฮะเฮ้ยแม่งเมื่อไหร่จะถึงจำแฮกวะเฮ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นความทรงจำเวลาเราไปเล่ากับเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเล่าเรื่องลำบากนั่นแหละเฮ้ยจริงๆคุณลองคิดดูว่าความลำบากเนี่ยมันสร้างสตอรี่สร้างประสบการณ์สร้างความทรงจำให้เราแต่เราส่วนใหญ่ดันไม่อยากเจอความลำบากนี่คือเรื่องจริงเขาเป็นคนที่คิดต่างคิดบวกในเรื่องของปัญหาใช่ฉะนั้นอย่างคลิปที่ทุกคนเห็นนะที่ดูนะกว่าจะเห็นสวยๆเหล่านั้นเนี่ยผ่านเรื่องราวความลำบากมาเยอะมากแต่นี่ไงเฮ้ยสนุกแล้วมันได้ประสบการณ์มันได้การเรียนรู้มันได้อะไรหลายอย่างเยอะมากใช่ไหมครับมีคนถามมาค่ะว่าถ้าสมมติคุณไปพักอยู่ติดตามพวกเขาป่าอะไรอย่างเงี้ยคุณมีอุปกรณ์ชาร์จแบตยังไงจริงๆผมก็ไม่ได้เจาะลึกขนาดลุยป่าลุยเข้าไปดิบๆอะไรกันขนาดนั้นนะฮะก็คือเราก็ยังเป็นเที่ยวเป็นเมืองหมู่บ้านก็อาจจะเป็นหมู่บ้านห่างไกลแต่มันก็เป็นหมู่บ้านก็ทั่วไปอะไรเงี้ยฮะก็ขอเขาชาร์จก็เจาะลึกแต่เราก็ไม่ได้ลุยถึงกับขนาดป่าผมมี power bank อยู่ประมาณ3อัน3อันแบตเตอรี่ผมก็แบตเตอรี่กล้องผมก็พกไปประมาณ4ก้อนก็โปผมเผื่อไว้หมดทุกอย่างถ้ามันจะหมดผมรีบวิ่งเข้าหาเมืองทันทีเพื่อชาร์จก็อันนี้เราก็รู้เรื่องของเทคนิคสวยจังเลยฟิลิปปินส์นะเมืองนี้รู้จักมาลาวีไหมอันนี้เนี่ยภาพนึกตกกับอันนี้รู้จักมาลาวีไหมไม่รู้จักค่ะมาลาวีเนี่ยที่ไอซิสไปบุกยึดเมืองมาลาวีที่ฟิลิปปินส์เป็นข่าวดังเมื่อประมาณ2ปีกว่า3ปีอ๋อกลุ่มไอซิสใช่ไหมใช่ไอซิสที่ยึดทั้งเมืองเลยนะแล้วเขาสู้กับที่ดูเดเต้สู้กันอยู่เป็นเกือบครึ่งปีอ่ะกว่าจะได้คืนมาฟิลิปปินส์ดิฉันก็ไปแต่ดิฉันไปคาสิโนเป็นคนละแบบค่ะแน่ค่ะไม่อันนี้ก็ธรรมชาติไม่หนูไปแล้วก็คือจะบอกว่าสวยอ่ะตรงที่ผมไปตรงนี้ห่างจากเมืองมาลาวี25กิโลเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คลิปเกาะที่เป็นเกาะแบบเกาะที่มีผู้ก่อการร้ายอยู่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับคือเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนึกออกไหมฉะนั้นถ้าเราก้าวข้ามความกลัวเนี่ยคุณจะเจอความสวยงามที่มันอยู่เบื้องหลังอีกเยอะมากโอ้ทะเลสวยใช่ไหมสวยจังเลยเป็นทะเลสวยขนาดนี้สวยคือจากประสบการณ์ผมนะที่คุณบอกว่าโอ้ยที่เที่ยวไทยสวยอลังการนู่นนี่นั่นผมขออันนี้ผมขอไม่รู้จะมีใครเก็บผมบอกนะประเทศไทยไม่ได้มีที่เที่ยวอะไรสวยกว่าชาวบ้านเขาหรอกนะฮะจากประสบการณ์ผมที่ไปอาเซียนมานะเอาเพื่อนบ้านนะฮะทะเลต้องยกให้ฟิลิปปินส์คุณจะมาบอกว่าที่ไทยสวยผมเถียงยกให้ฟิลิปปินส์ไปน้ำตกผมยกให้ลาวนะวิวภูเขาผมก็ยกให้เวียดนามอะไรประมาณนี้ประวัติศาสตร์ผมก็ยกให้กัมพูชาเขมรใช่ไหมถ้าวัดเยอะๆวัดใหญ่ๆไทยก็ยังแพ้นะผมยกให้พม่าแต่ประเทศไทยเรามีหลากหลายอันนี้ที่ผมชอบประเทศไทยเรามีเยอะเรามีทุกอย่างเรามีเพียบเราอาจจะไม่สุดประเทศบางประเทศเนี่ยเขาสุดแต่เขามีอย่างเดียวแต่บ้านเราวัดกูก็มีวะทะเลน้ำตกกูก็มีวะภูเขากูก็มีกูมีหมดทุกอย่างกูมีเยอะฉะนั้นไทยจึงกลายเป็นศูนย์กลางแล้วไทยก็เลยน่าเที่ยวเนี่ยผมเที่ยวไทยมาครบทั่วทั้งประเทศผมแพลนว่าอีก2ปีผมจะเที่ยวอีกรอบพอพูดขึ้นมาอีกแล้วนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยเรามีเยอะเราเหมือนหมัดพุกกับเราแยกผัดแยบแยบเรามีหมดเลยมีหมดเลยแสดงว่าคุณเที่ยว77จังหวัดครบแล้วแต่ขอชมหน่อยเดี๋ยวเขาจะเกลียดแต่ประเทศไทยมีอีกอย่างนึงที่ไม่มีใครสู้เราได้ระดับโลกเลยนะไม่ใช่เพื่อนบ้านคืออาหารอ่า
ายมาเยอะผมไปกินอาหารมิชลินที่ยุโรปมาแล้วนะว่าตอนทำบริษัททัวร์นะผมบอกได้เลยว่าไม่มีที่ไหนเป็นสวรรค์ทางด้านอาหารเท่าประเทศไทยอีกแล้วประเทศไทยมีทุกอย่างเลยแม่มีทุกที่เที่ยวมีเยอะสัญชาติแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยประเทศอื่นยังมีของดีเหมือนกันที่รอให้คุณไปชมที่รอให้คุณไปสัมผัสถ้าคุณยังไม่มีโอกาสถ้าคุณมีจังหวะลองไปเยี่ยมชมดูเพื่อประสบการณ์และเวลาที่คุณกลับมาเนี่ยคุณจะรักประเทศไทยคุณมากขึ้นจริงๆผมบอกเลยนะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่คุณบอลเนี่ยสร้างเพจขึ้นมานะฮะบอลพาเที่ยวแบ็คแพคเกอร์บอลเนี่ยทำให้มีคนติดตามเยอะมากเพราะคุณเหมือนไปเที่ยวแทนคนอ่ะเหมือนเที่ยวแทนคนอื่นอ่ะคนติดตามมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างก็ตอนนี้400,000จะ450,000แล้วนะเป็นเพจที่แบบบอกได้เลยว่าทำเพจไม่ได้สนใจว่าจะมีคนติดตามเยอะนะเพราะว่าผมเขียนยาวมากอ่ะผมเขียนถ้าเป็น A4 ก็4,000อ่ะต่อโพสต์เนื้อไม่รู้เขียนอะไรตั้งไหนตั้งแต่เช้ายันค่ำเขียนไปหมดทุกอย่างใช่ไหมแล้วคนไทยไม่ชอบอ่านแต่ผมก็ทำเพจแบบนี้มาตลอดทำเพจเขียนยาวๆและรูปก็มีการโพสต์รูปก็มีก็โพสต์ผมโพสต์ทุกวันเขียนทุกวันแต่ว่าผมถือว่าถ้าใครอ่านเนี่ยเฮ้ยเขาจะได้เสมือนกับว่าไปเที่ยวกับเราเลยก็คือกลายว่าบอลพาเที่ยวเขาจะได้รับรู้ทุกอย่างที่เราเจอได้รู้ประสบการณ์ได้รู้ความคิดได้รู้จากทุกอย่างที่เราเห็นก็เหมือนใครจะตามรอยเขาอย่างนี้ค่ะมันก็จะง่ายขึ้นกับการที่จะไปเที่ยวก็คือเหมือนกับเราก็ไม่ได้ทำแบบรูปสวยๆเอาแบบสวยๆอย่างเดียวโพสต์รูปโพสต์แคปชั่นอะไรเงี้ยแบบนั้นยอดไลค์มันอาจจะเพิ่มเยอะแต่ว่าเราทำเพจเพื่อเอาลงดีเทลเอาลงรายละเอียดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในเพจกลายเป็นว่าทุกคนก็คือเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเนี่ยที่ไปยะลาก็หลังจากเสร็จงานผมว่าแวะเยี่ยมทุกคนที่เคยช่วยเหลือเราเคยรู้จักเคยเจอเราอยู่อะไรก็แวะอยู่ประมาณ2วันอะไรเงี้ยก็พยายามในเพจแสดงว่าคุณก็ต้องอัปเดตเรื่องของการไปเที่ยวตลอดเวลาใช่มันเหมือนเป็นครอบครัวไงเขามาติดตามอ่านเรื่องราวเราเขามาคอมเมนต์เราก็ตอบเขาคุยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นกำลังใจเหมือนเป็นครอบครัวนี่ผมก็เลยไม่ค่อยให้มีพวกโฆษณาหรือสปอนเซอร์อะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมเนี่ยมาลงปกติจริงๆก็ไม่เคยลงเลยใช่แต่เขาลงรูปเมียเขานะที่แต่งงานนะแม่ถึงบอกไงกลายเป็นครอบครัวเราจะแต่งงานเราจะทำบุญบ้านใหม่แล้วก็รู้กันหมดแต่ก็ต้องบอกแบบนี้เมื่อกี้คุณบอลบอกว่าในเพจเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการรีวิวสินค้าไม่ค่อยสร้างรายได้จากการขายจะเป็นส่วนใหญ่อะต้องบอกแบบนี้ขายพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าสปอนเซอร์ต่างๆไม่ได้แอนตี้นะแต่ตั้งแต่เปิดเพจมายังไม่มีเลยเขาไม่ส่งให้หรือคุณไม่รับคือส่งให้แต่ว่าพอคุยกันไปคุยกันมาเฮ้ยมันไม่ใช่แนวเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยยังไม่รับก่อนนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแนวเราก็รับจริงผมจะเป็นหลักประมาณว่าเฮ้ยถ้าผมขาดอะไรผมจะเดินก็ไปขอแต่ว่าถ้าผมไม่ขาดแล้วเอามาให้ผมถ้ามันไม่มีความจำเป็นผมก็ไม่โพสต์เพราะว่าผมไม่อยากยัดเยียดอะไรให้คนที่มาติดตามเขามาติดตามเราเพราะเราเป็นแบบนี้ฉะนั้นผมพยายามทุกอย่างเพื่อให้เราได้เป็นตัวของเราเองเพราะเงินทุกวันเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่ผมได้จากการขายหนังสือก็คือคนที่เขาติดตามนั่นแหละมาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมฉะนั้นผมมีเงินอยู่แล้วยายผมจะต้องไปหาเงินมากมายเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองวิ่งตามเงินวิ่งตามการตลาดที่ก่อนหน้านั้นเราเคยเป็นมาโอ้แต่มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนไปเที่ยวต่อก็นั่นแหละสุดท้ายก็เพื่อนใน Facebook ก็ช่วยซื้อหนังสือช่วยสนับสนุนจนชุดแรกก็ขายหมดนะแต่บริจาคเรือนจำไปด้วยอีก200กว่านั่นไงบริจาคอีกใช่ฮะก็จะตีเป็นเงินก็ 200,000 กว่าบาทนะที่บริจาคไปอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์จำกัดไม่พิมพ์เพิ่มทุกวันที่มีคนขอให้พิมพ์ทิปทั่วไทยเพิ่มบอกผมไม่พิมพ์แล้วชีวิตผมจะ move forwardถูกไม่รู้นะก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ย้อนกลับหลังนะเราจะทำอะไรเราพุ่งไปข้างหน้าถ้าย้อนกลับหลังเพื่อเงินไม่ย้อนเราจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเว้นแต่ว่าถ้าเราโล่งๆแต่ว่าณปัจจุบันนี้ผมพูดแบบนี้ก่อนแต่ว่าถ้าเรายังมีอะไรให้ทำเยอะยังมีอะไรให้เราทำเยอะเราก็พุ่งไปข้างหน้าก่อนคือรายได้ส่วนใหญ่ก็คือมาจากการขายหนังสือขายหนังสือเพื่อนเพื่อนหรือไม่ก็คือเวลาเขาไปทำคลิปแต่ละอย่างขายโปสการ์ดวางตามรายทางเพื่อที่จะเที่ยวต่อหาค่าน้ำมันเงี้ยคุณแม่มันก็ทำให้เราขับเคลื่อนชีวิตได้เราไม่จำเป็นต้องรวยอะไรเยอะมาทุกวันนี้ยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถจะอยู่แล้วนั่นไงแต่ก็ต้องถามแบบนี้คุณมีเมียแล้วแต่งเมียแล้วแล้วอนาคตหลักการสร้างอนาคตวางแผนยังไงบ้างคะกับเมียเนี่ยก็ค่อยว่ากันอนาคตมันคือเรื่องอนาคตยายต้องเอามาคิดวันนี้ผมไม่คิดไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะงั้นถ้าหากบางคนบอกว่าผมคิดผิดผมก็อยากจะย้อนไปเมื่อประมาณ3ปีกว่าที่ผมลาออกจากงานคนก็บอกให้ผมคิดถึงอนาคตเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้คิดปัจจุบันนี้แหละเอาวันนี้แหละอยากทำอะไรทำวันนี้แหละฮะสุดท้ายวันนี้ก็คืออนาคตของเมื่อก่อน
ชีวิตตอนนี้ผมดีกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมฮะผมเล่นเงินเยอะกว่าเมื่อก่อนพ่อแม่แฮปปี้พ่อแม่ภูมิใจอะไรเงี้ยดีกว่าเมื่อก่อนด้วยซ้ำฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราสร้างรากฐานในวันนี้ให้ดีที่สุดและอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติเราผมไม่ได้สนใจอนาคตเพราะว่าผมกินง่ายอยู่ง่ายเรียบง่ายส่วนแฟนที่เข้ามาเขาเราเจอเขาเป็นยังไงเนี่ยคือนึกออกไหมเวลาคุณเจอแฟนคุณจะสร้างภาพก่อนเพื่อที่จะให้ได้เขามาครอบครองแต่ผมไม่เลยผมเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นให้เขามาเลือกผมถ้าเขาไม่พอใจกับวิถีชีวิตผมปัจจุบันผมยินดีที่จะให้เขาเดินจากไปจากผมเองแต่ฉะนั้นถ้าเขายังอยู่กับผมแล้วมีความสุขก็ให้เขาอยู่ให้คนรอบข้างมาตัดสินผมเองผมจะไม่วางอนาคตเพื่อไปยึดติดกับคนรอบข้างก็นี่ไงแฟนเขาถึงเลือกไงเพราะว่าเป็นคนที่รักเที่ยวเหมือนกันมาขอเรื่องคำปรึกษาเรื่องการเที่ยวเขาก็อาจจะต้องศึกษาผู้ชายคนนี้สุดท้ายใช่สุดท้ายผมกับแฟนก็เป็นคู่ที่ลงตัวณปัจจุบันนะเราคุยกันณปัจจุบันอนาคตเดี๋ยวเกิดแฟนทิ้งแล้วแล้วลูกเราวางเป้าหมายไหมครับว่าอยากมีไหมอนาคตจริงๆแฟนก็อยากมีฮะแต่ปัจจุบันมันยังไม่ได้ไงฮะปัจจุบันผมก็อยากเดินทางอยู่แล้วปัจจุบันผมก็ยังไม่มีเงินไม่มีอะไรซึ่งต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนแฟนเขาก็ยังมีหน้าที่ที่เขาจะต้องทำก็คุยกันแล้วว่าปัจจุบันเรายังมีลูกไม่ได้เพราะด้วยหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบกันอยู่ส่วนอนาคตก็เรื่องของอนาคตแล้วแฟนกลับมาเมืองไทยบ่อยแค่ไหนคะปีละเดือนฮะปีละเดือนที่คุณหยุดไปใช่ไหมคะไอ้30กว่าวันที่คุณผ่านใช่ฮะคือผมจบทริปเมื่อมีนาเมษาแฟนกลับมาผมแต่งงานอยู่กับแฟน1เดือนใช่ไหมฮะเก็บแต้มแล้วก็อีก11เดือนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่โอ้นี่เขาก็เพิ่งกลับไปเมื่อต้นเดือนคือปีนึงจะเจอกันแค่เดือนเดียวเขาเพิ่งกลับไปเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานี่ไม่คิดถึงกันแย่หรอคะก็เดี๋ยวนี้มี LINE มี Facebook มีอะไรคุยกันจนจะเหม็นหน้ากันมันจะเบื่อก็คือบอกเล่าเขาทุกอย่างไม่คือผมนี่จะอัปเดตตัวเองตลอดผมไปไหนเมื่อกี้มาที่นี่ผมก็ส่งอัปเดตตลอดฉะนั้นแฟนผมเป็นไงผมไม่รู้แต่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผู้ชายหน้าที่ของคนเป็นสามีหรือคนเป็นแฟนเนี่ยทำให้เขาสบายใจให้เขารู้เสมือนว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วทุกอย่างมันก็จะง่ายฟังไว้ค่ะฟังไว้คุณแนทดูอินนะคะค่ะคือข้อความค่ะเขาบอกว่าพี่บอลแม่งโคตรสุดยอดเลย FC คุณบอลครับสุดยอดมากๆคุณบอลสุดยอดพี่เขาบอกว่ามีความสุขมากกับเรื่องราวและแนวคิดของการเดินทางขอบคุณเรื่องราวที่แบ่งปันแก่สังคมคุณบอลมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและสิ่งหนึ่งที่รับรู้ว่าคุณเนี่ยคือคนที่มีคุณธรรมในใจพี่ก็เสียดายขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในวันสละโสดด้วยนะครับไม่กล้าพอที่จะเดินทางคนเดียวเขาบอกแบบนี้ยังไงก็ขอตามต้องเจอสักครั้งหนึ่งไปเจอคุณบอลไปเจอน้องสายตัวเป็นๆให้ได้ FC พี่บอลรักพี่บอล3วันก่อนแวะมาปัตตานีแต่ก็ไม่ได้เจอกันสุดยอดจริงๆเพื่อนเจอน้องแนทด้วยใจหล่อเว้ยรอหนังสือนะคะมีหลากหลายคนเข้ามาคอมเมนต์มันเหมือนครอบครัวคือเราเป็นไอ้บอลกับกาคนนึงแล้วอยู่ๆเฮ้ยมีหลายคนให้กำลังใจให้การสนับสนุนเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเคารพคนเหล่านั้นมากๆเลยที่เฮ้ยทำให้เรากลายเป็นเราทุกวันนี้แล้วไม่ใช่แค่เรามีความสุขพ่อแม่เราก็มีความสุขด้วยจะมีพ่อแม่คนไหนล่ะที่จะไม่มีความสุขในเมื่อลูกเนี่ยมีความสุขและลูกสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นและคนอื่นก็ชื่นชมลูกตัวเองทำว่าเอ้ยทุกอย่างชีวิตลงตัวแล้วถามนิดนึงเทคนิคค่ะสมมติเนี่ยแนทมีเงินอยู่ 2,000 บาทในการเที่ยวทริปนี้จะแนะนำให้แนทไปเที่ยวที่ไหนคะจริงๆถ้าถามเราก็ต้องคิดว่าเราอยากจะไปที่ไหนที่เงิน 2,000 บาทได้จริงๆแล้วเนี่ยในไทยเนี่ยมันไปได้เกือบทุกที่แต่ว่าก็ต้องถามตัวเองอ่ะถ้าเรารักสบายก็ไปได้ไม่ไกลอ่ะเขาใหญ่ใช่ไหมถ้าเรารักสบายแต่ผมยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยฮะ 2,000 บาทเนี่ยผมไปได้ถึงเชียงใหม่โอ้โหอะไรเงี้ยแล้วผมอาจจะไปอยู่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์อะไรเงี้ยฮะเกือบอาทิตย์เลยไม่ก็อาจจะนานกว่านั้นยกตัวอย่างเนี่ยคือเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราพร้อมขนาดไหนกับเงินบัดเจ็ตที่เรามีมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับคุณผู้ชมคุณมี 2,000 บาทคุณอยากสบายคุณก็จะใช้ได้แค่วันเดียวหรือ2วันไปได้ไม่ไกลไปได้แค่นี้แต่สำหรับบอลเนี่ยเราอยากไปไกลอยากอยู่นานอยากได้ประสบการณ์เยอะ 2,000 บาทบอลจะนั่งรถเมื่อก่อนมีรถไฟฟรีเดี๋ยวนี้ไม่มีเราก็นั่งรถไฟชั้น3ไปชั้น3ไม่ต้องถึงกับหวานเย็นน่ะหรอคะก็ได้ผมก็ได้เวลาเหงื่อแบบตักกางเกงในปิวอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นผมก็จะนั่งรถไฟชั้น3ไปก็ไม่กี่บาทใช่มั้ย200กว่าบาทหรืออะไรประมาณนั้นพอไปถึงเชียงใหม่ถ้าอยากประหยัดอีกผมก็ไปนอนวัดวัดนอนได้เยอะแยะไปฮะกางเต็นท์นอนวัดคุยกับเจ้าอาวาสพระที่ทายใจดีผมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจบนะฮะเป็นศูนย์แล้วค่าใช้จ่ายผมหรือว่านอนโฮสเทลก็ได้คืนละ150 200ก็มีอาหารก็กินวันละ2มื้อก็ได้มื้อละ30นะ
เช่ามอไซค์เที่ยวเอาเช่ามอไซค์เที่ยววันละ150วันละ150ตีว่าค่าน้ำมันอีกตีว่า250ใช่ไหมแค่นี้คือคุณบริหารค่าเดินทางค่ากินค่าที่พักจบคิดแค่นี้นี่ฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยเที่ยวเชียงใหม่ได้ประมาณ7นี่ FC ตัวจริงค่ะน้องแบงค์ตัวเล็กค่ะน้องแนทค่ะน้องแบงค์ตัวเล็กเข้ามาสวัสดีนะครับน้องแบงค์เล็กเขาโด่งดังมากเขาเป็นเด็กสายแว้นเขาโด่งดังมากสวัสดีครับคุณแบงค์ออกรายการกับดิฉันแป๊บเดียวเป็นข่าวเลยนะคะน้องแบงค์นะคะเป็นข่าวเลยนะคะน้องแบงค์ค่ะสันติจากภูคูณสปป.ลาวครับสันติเนี่ยผมไปอยู่กับเขาอยู่7วันน่ะจากเดิมตอนแรกผมจะไปนอนแค่คืนเดียวตอนแรกเกรงใจด้วยนะยังไม่กล้าไปนอนนะผมไปนอนข้างทางจนเขารู้อ่ะเขาแว้นมาหาไม่ได้ไม่ได้บอลมันจะนอนข้างทางแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ไปนอนที่ไร่สตรอเบอรี่บ้านผมนะอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปแล้วก็กะว่าจะไปนอนคืนเดียวเกรงใจเขาแต่ว่าเขาเป็นสถานที่เที่ยวไงแล้วก็เขาก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะเราก็มีเต็นท์แค่ไปอาศัยพื้นที่เขากางเต็นท์สวยมากภูคูณสวยมากอยู่ระหว่างวังเวียนกับหลวงพระบางอยู่ตรงกลางผ่านไปเที่ยวได้คนไทยไม่ค่อยรู้จักโคตรสวยเหมือนภูทับเบิกเมืองไทยอย่างเงี้ยมีดาวก็สวยมีไร่กะหล่ำมีทะเลหมอกและที่สำคัญเขาคิดแค่200บาทเองนะค่ากางเต็นท์ไป2คนก็เสีย200คนละ100แล้วสุดท้ายผมอยู่ไป7วันฟินมากเนี่ยยืดหยุ่นตามถามหน่อยถ้าเรามีเวลาคำถามก่อนหน้านี้เขาถามมาว่าคุณเนี่ยรอดชีวิตจากสปป.ลาวมาได้อย่างไรซึ่งคุณไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนคุณจะเล่าในรายการนี้คุณรอดมาได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อันนึงเนี่ยที่ลาวที่ทำให้ผมปิดเพจไปใช่ไหมฮะแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่เหมาะสมที่จะเอามาโพสต์ในสื่อสาธารณะผมก็เลยปิดเพจไปแล้วผมไม่เขียนผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้จะเปิดเผยแค่ในหนังสือเท่านั้นในหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นดราม่าระหว่างประเทศเลยมันไม่ดีอะไรเงี้ยเปิดเผยเฉพาะหนังสือเดี๋ยวด่าไอ้บอลด้วยเรื่องของเรื่องไอ้บอลก็กินผมบอกหน่อยนะบางทีเนี่ยเวลาเที่ยวผมก็อาจจะกินเกณฑ์แต่ผมก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาไม่ได้ต้องการว่าจะทำตัวให้เป็นเน็ตไอดอลต้องดีทุกอย่างนะดังนั้นบางครั้งเวลาเราเที่ยวโดยเฉพาะแบ็คแพ็คมันมีเงื่อนไขมันมีข้อจำกัดหลายอย่างบางครั้งเราก็ต้องลื่นไหลซิกแซกเอาหน้างานซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ควรเอาเป็นแบบแต่ผมเชื่อไม่มีใครเอาเป็นแบบอย่างหรอกบ้าๆบางอย่างนะแต่ว่านั่นแหละเราพิจารณาดูแล้วเฮ้ยเรื่องบางเรื่องเราอย่าไปเปิดเผยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบหลายๆคนอันนี้ไปรอกระทบเราด้วยอะไรประมาณนั้นบอกไม่ได้เตรียมเรียบยังรออยู่พ็อกเก็ตบุ๊กเสมอรอพ็อกเก็ตบุ๊กเสมอนะคะยามหม่องขอนแก่นยังรอต้อนรับบอลเสมอนะครับจำได้คุณยามหม่องเจอตอนทริปทั่วไทยนะเอาของมาให้เยอะด้วยแล้วก็สุดท้ายผมก็เอาไปบริจาคมาหาผมที่วัดตอนนั้นนอนที่วัดในขอนแก่นเข้ามาตอนเช้านี่คุณทำแบบนี้ได้เลยนะเหมือนพี่ตูนอ่ะไปไหนทุกที่แล้วก็ไปทำเพื่อการกุศลอะไรก็ได้นะจริงจริงเอาจริงๆนะผมเอาบอกเผื่อคุณผู้ชมนะเวลาผมเดินทางเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะให้ใครมาหาเพราะเวลามาหาเนี่ยทุกคนจะเอานู่นเอานี่มาให้ซึ่งมันจะผิดเจตนารมณ์แล้วเวลาเราเดินทางถ้ามีคนมาโอบอ้อมหุ้มล้อมเราช่วยเหลือเราเนี่ยมันแทบจะไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันจะเป็นข้ออ้างให้กับคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยได้สิไอบอลมีคนรู้จักเยอะคือผมแค่อยากเดินทางเป็นเหมือนปุถุชนธรรมดาฉะนั้นผมจะยินดีอย่างยิ่งถ้าเราเจอกันระหว่างทางเจอกันแบบบังเอิญแต่ว่าก็ขอบคุณระลึกถึงเนี่ยเห็นไหมคุณยามองยังจำได้เลยมันเป็นมิตรภาพถ้าเราได้เจอโอเคมันเป็นมิตรภาพที่ดีนะผมรู้สึกแฮปปี้ทุกคนทุกครั้งที่ได้เจอนะแต่ว่าแค่อยากจะบอกอีกมุมนึงต่อไปจากนี้เนี่ยคุณบอลอยากไปเที่ยวไหนอีกไปทริปไหนต่อคะจริงๆเรื่องโฟกัสเรื่องสถานที่เที่ยวเรื่องการเที่ยวผมไม่ได้โฟกัสเยอะมากนะผมโฟกัสแค่ว่าขอแค่เป็นอิสระไปไหนก็ได้จะเที่ยวในไทยก็ได้จะไปต่างประเทศก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าผมโชคดีมีเงินเยอะสักครั้งนึงของชีวิตก่อนตายผมอยากจะเอาไอ้เว็บคันนี้เนี่ยวนรอบโลกสักหนึ่งรอบแต่มันก็ต้องใช้เงินเนาะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เอามอเตอร์ไซค์ห้างคันนี้เนี่ยนะคะเก่าๆวนรอบโลกเลยนั่นคือถ้าเป็นไปได้นะแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าขอแค่มีอิสระในการใช้ชีวิตอยากไปไหนไปจริงๆในไทยก็เที่ยวได้อะไรเงี้ยไปอยากไปนอนไหนก็นอนไม่ต้องตื่นเช้าไปนั่งทำงานเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะต้องขออนุญาตเรื่องเอาการไอ้นั่นยันทางการประเทศหลายอย่างมันต้องมีเงินด้วยเอกสารอีกถ้าถึงเวลานั้นผมก็อาจจะขอผมต้องขอสปอนเซอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกคือแค่จะพยายามเกลี้ยกล่อมว่าไม่ใช่ปฏิเสธสปอนเซอร์นะแต่ว่าแค่อยากจะให้มันเป็นตัวของตัวเองอยากจะบอกอะไรกับคนที่หลายๆคนยังกล้าๆกลัวๆกับการไปเที่ยวยังไม่รู้จะไปอย่างไรคุณบอลอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคือถ้าหากใครฟังมาตั้งแต่ตอนแรกนะจะเห็นเลยว่าเอ้ยบอลก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งนะไม่ได้วิเศษวิโสมาก่อนไม่ได้ร่ำรวยมาก่อนทุกวันนี้ก็ยังไม่รวยอยู่ดีไม่มีบ้านไม่มีรถแต่ว่าจริงๆอยากจะบอกว่าเฮ้ยบอลทำได้คุณก็ทำได้นะเกิดมาชีวิตนึงครั้งนึงถ้าคุณมีความฝันอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นเฉพาะเรื่องเที่ยวนะฮะลองตั้งโจทย์กับตัวเองดูว่าเฮ้ยเราจะทำมันเมื่อไหร่เราจะทำมันยังไงชีวิตนี้เราจะตายไปทั้งแบบนี้เหรออะไรเงี้ย
แล้วก็ลองลุยเข้าไปดูเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้ลองลุยเข้าไปดูนะชีวิตมันมีค่ามากกว่าการเกิดแก่แล้วก็ตายไปโดยเปล่าประโยชน์นะฉะนั้นลุยดูบอลทำได้คุณก็ทำได้แค่ลองก้าวข้ามความกลัวจากสิ่งที่คุณไม่คุ้นชินลองก้าวไปดูแล้วไม่แน่คุณอาจจะพบตัวตนของคุณแล้วคุณก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตคุณโอ้โหอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินแต่ก็มีความสุขได้มหาศาลเหมือนกันถ้าจะติดตามคุณบอลดูความเคลื่อนไหวไปเที่ยวทริปไหนบ้างติดตามที่ไหนยังไงบ้างคะ Facebook บอลพาเที่ยวนะฮะคำว่าบอลพาเที่ยวเป็นภาษาไทยก็ขึ้นแล้วแต่มันจะมีภาษาอังกฤษว่า Backpacker Bon บอลพาเที่ยว Backpacker Bon นะฮะแต่ว่าพิมพ์บอลพาเที่ยวก็เจอแล้วนี่นะคะที่อยู่หน้าจอเลยค่ะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ติดตามได้เลยนะคะแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะสอบถามเรื่องของการท่องเที่ยวได้ทุกที่เลยตอบอินบ็อกซ์ทุกคนนะฮะสปอนเซอร์สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันมาคุยก่อนต้องคุยกันก่อนแต่ว่ามาคุยก่อนเราอย่าคุยก่อนต้องเปิดใจบ้างแล้วแหละมาก็ดีไม่ใช่แต่ว่าคือเราต้องคุยกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาคุยแล้วมันก็ไม่โอเคนี่นะคะต้องเปิดใจรับสปอนเซอร์นะคะเขาบอกว่ารอโลโก้ใหม่ก่อนนะครับอันนี้คือแสดงว่าคนทำโลโก้หรือเปล่าคือน้องคนนี้เนี่ยเขามีความฝันอยากเดินทางเขาอยากให้แล้วเขาก็ทำพวกโลโก้ทำพวกสติกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์เขาก็สามารถสนับสนุนได้นะเงินที่เขาได้เขาจะเดินทางแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากได้โลโก้หรอกเนี่ยแตกฟังอยู่แล้วแต่คือผมอยากสนับสนุนความฝันคนเหมือนกับที่หลายๆคนสนับสนุนความฝันผมหลายๆคนซื้อหนังสือผมมาโดยที่ไม่ได้เอาไปอ่านแค่อยากหาเรื่องให้เงินผมผมเห็นน้องเขามีแพชชั่นดีมีคืออยากสนับสนุนให้กำลังใจผมก็เลยงั้นทำสติกเกอร์ให้พี่หน่อยทำโลโก้ให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ช่วยสนับสนุนแค่นั้นนะคะเราก็จะได้โลโก้ด้วยน้ำใจคนไทยสำคัญที่สุดนะคะแล้วน้ำใจของคุณบอลเนี่ยคือขับรถมาจากยะลามาถึงกรุงเทพและเดี๋ยวจะขับจากกรุงเทพกับยะลาเลยไหมคิดว่าจะไปบ้านแม่บ้านแม่อยู่พัทยาแม่กับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันไปเที่ยวพัทยาก่อนไปทำหนังสือก็เดี๋ยวไปกบดานที่แม่ทำหนังสือเรียบเรียงหนังสือให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ต่อผมอยู่ไม่ติดที่คือมุมนึงผมเป็นคนไม่มีบ้านเพราะตอนนี้ยังไม่มีบ้านแต่อีกมุมนึงผมมีหลายบ้านก็ดีอันนี้นอนที่ไหนพักที่ไหนก็อะไรนะคำไหนนอนนั่นนี่ถือว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลตัวจริงด้านสายท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์บอลพาเที่ยววันนี้กราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมพูดแล้วอยากไปแบบเขาบ้างเลยอยากทำแบบเขาบ้างเลยนะคะแต่เขาไม่รับแล้วเขาไม่รับหนูแล้วเขามีเมียแล้วเขาบอกหายเมียแล้วเขามีเมียแล้วนะคะอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะชอบจังเลยอ่ะได้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะคะกล้องยังไม่ตัดอ่ะล่ะเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณณัฐกัญญาศรีเจริญบริษัทจุรีฟาร์มไอซ์ล่าสุดเข้ารับรางวัล The Winner Award 2019สุดยอดธุรกิจและผู้นำองค์กรดีเด่นเธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะมันเป็นตัวแทนของบริษัทจุรีฟาร์มไอซ์นะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งคุณภาพ อยู่ที่อำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของงานนะคะพี่จิมที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้ให้กับโรงงานของเราซึ่งปลื้มใจมากค่ะค่ะเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งซองใหญ่นะคะสำหรับไว้แช่ของสดค่ะทุกประเภทค่ะแล้วก็ได้รับการผลิตฆ่าเชื้อโดยระบบ RO ค่ะจุดเด่นก็คือความสะอาดมาเป็นอันดับแรกค่ะแล้วก็ได้เคยได้รางวัลเหมือนกันค่ะก็จากกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะมี Facebook ของโรงงานค่ะค่ะก็คือสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดอะไรได้ได้ค่ะแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้ก็0818614186ค่ะอยากให้ฝากธุรกิจตรงนี้ฝากแบรนด์ตรงนี้ให้กับพี่สื่อมวลชนหน่อยแล้วกันนะคะอ๋อค่ะ
ก็วันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วขอขอบพระคุณพี่จิมเจ้าของงานนะคะที่ได้ให้เกียรติเชิญเข้ามารับรางวัลในนามของบริษัทจุลีฟาร์มไอซ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งซองใหญ่ค่ะเพื่ออุตสาหกรรมแช่ของสดค่ะก็คุณไม่เก่งนะคะแต่ก็ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่